Safe Station สถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแยมมี่ Revolution ดำเนินรายการโดยน้องแยมขันแดงและมิสหายเราจะก้าวไปสู่สาธารณรัฐด้วยกันไทยเรฟสเตชั่นนะครับอีกทีสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Yummy Revolution นะครับผมท่าสยางดีลืมเปิดมิกเซอร์ครับท่าไหนครับผมก็ท่าสิริราชวันนี้เราใส่เสื้ออะไรกันขอขอบพระคุณน้องจุจุดจุดนะตืด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 ที่มอบเสื้อสำหรับทีมงาน Yummy Revolution นะครับขอบคุณมากนะครับครับก็เป็นเสื้อแบทแมนนะอันนี้คุณก็ข้าวเหนียวมะม่วงก็แบทแมนเหมือนกันแต่ว่าเป็นมาเป็นหน้ากากเลยนะฮะอันนี้แบทแมนถ้าแบทอังเคิลอยู่ชั้น16นะครับครับผมแต่ก่อนของแยมนี่จะออกเหมือนเสื้อตุ๊ดจีนนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นแดงทองส่วนใหญ่แดงทองเราจะเห็นกันในเสื้อตุ๊ดจีนเสื้อแบบตุ๊ดจีนใช่ไหมเสื้อตุ๊ดจีนครับผมเออจะเป็นแดงกับทองครับผมแต่ก็เป็นรูปทองแดงครับทองแดงทองแดงตายไปแล้วค่ะครับผมเฮ้ยเล่นสวัสดีพี่น้องหน้าซีบอกนะคะที่ดูอยู่ในช่องของไฟเย็นชาแนลครับผมก็มีโอ้มีใครบ้างครับทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยมีใครบ้างมาทักทายจูงกระบองประโอนมาแล้วยังคุณยายน่าจะมาแล้วคุณยายโอ้มากันเยอะแล้วนะเนี่ยพูดคุยกันเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมบอกสมศักดิ์ปลอมมาแต่สมศักดิ์จริงก็ตามมาหรอกยุ่งเลยทีนี้ต้องระวังดีๆนะครับไม่ถ้ารายการแยมนี่อาจารย์สมศักดิ์ไม่มาแน่คุณรู้ได้ยังไงมั่นใจเหรอเพราะอะไรมั่นใจขนาดนั้นไม่รู้สิครับผมก็สวัสดีคุณยายเป็นเจ้านะคะครับผมสวัสดีพี่สาโก้ค่ะครับสวัสดีพี่ยุทธนาด้วยครับผมพี่ Prince of Love ครับครับ In Love คุณ Prince Love นะครับคุณนกพิราบเสรีภาพนะครับคุณสาโก้ดีๆครับผมคุณหมดแล้วมั้ง DNCY พี่จีน่าครับสวัสดีครับนะคะคุณนกสุธิดาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรอีกอ๋อก็สุรเดชนะคะเห็นแบบสวัสดีทักทายคุณฟันธงด้วยครับสวัสดีครับครับผมคุณฟันธงครับขอน้อมรับเสด็จคุณฟันธงครับครับด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอพี่แบ็คเลเบิลพี่แอมนะคะพี่ RNN นะครับผมก็สมศักดิ์ตัวปลอมด้วยนะคะครับพี่อินพาวเวอร์นะคะพี่แบ็คเลเบิลครับผมพี่แอมพี่เนี่ยคุณแอมไหนพี่เซสจักรพงศ์พี่จักรพงศ์พี่เคทีคนฮาร์ดคอร์นะครับสวัสดีครับเคทีครับเคทีเคทีขอทีเอ้ยคุณคาที่เอ้ยเคทีเอ้ยถูกแล้วอุ๊ยสวัสดีพี่ภูผาแดงนะคะภูผาเสรีเหรอครับผู้ขาแดงนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยเนี่ยวันนี้น่าสีบอกมีกันมากันเยอะมากคุณคนธรรมดาเห็นแวบๆคุณเพชรราแก้วงามคุณกนกพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็พี่เคที่บอกใช่2ทีขอบคุณคนฟันธงนะครับมาอวยพร3คนนี้ได้รางวัล112ครับ112อวอร์ดครับผมครับผมถ้ารายการแยมนี่โดน112ในรายการอื่นคงไม่รอดรายการอื่นนี่ไม่เหลือซากเลยครับผมครับรายการแยมนี่แบบซอฟๆด่าขำๆไปด่าไปเรามาเล่นตลกฮะเราก็พอดีเหมือนจำอวดในวังอ่ะตลกหลวงครับผมนะคะก็3 3สหายอะไรนะที่3สหายหนึ่ง
เท่งมัมสามชาแก๊งสามชาแก๊งสามชาแก๊งสามชั่วครับเออประมาณนี้อ้าวสลิมจะด่าเราไอ้ชั่วด่าทุกวันหน้า YouTube ก็ไม่เห็นด่าทุกวันเลยไอ้ชั่วไอ้เลวใช่ไปรักพ่อออกจากบ้านมึงไปเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก็อย่างตอนที่ต้นรายการเปิดประกาศคณะราษฎรครับผมครับผมอืมก็อย่างแยมก็เพิ่งมารู้ในพื้นที่ตรงนี้แหละคือว่าเออมันมีอย่างนี้ประกาศงี้แล้วคือแยมก็ฟังแล้วขนลุกตลอดเลยนะทุกวันนี้เปิดฟังกี่รอบก็ยังขนลุกตลอดนะฮะก็ยังเอ๊ะครั้งหนึ่งในประเทศไทยมีการยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์ด้วยเหรอวะเออมันเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ในตำราเรียนเขาบันทึกเรื่องนี้ไว้ยังไงครับคุณข้าวเหนียวครับอืมคือถ้าตำราเรียนเนี่ยเขาจะบอกว่ารัชกาลที่7เนี่ยจะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้โอ้เป็นบุญเป็นคุณอีกแล้วก็คือเหมือนคณะราษฎรใจร้อนไปหน่อยทิ้งสุกก่อนห้ามอ๋ออันนี้คือแต่ว่าเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยมะม่วงจำบ่มใช่ครับจำบ่มแต่เนื้อหาที่เป็นรายละเอียดคร่าวๆนี่คือก็นานมาแล้วเนาะแต่ว่าคือในเนื้อหาในแบบเรียนเนี่ยจะพูดประมาณนี้คือว่าในเหตุการณ์อภิวัตร2475เนี่ยพยายามที่จะอวยร .7 มากกว่าคณะราษฎรคือเครดิตอยู่ที่ร .7 มากกว่าครับค่ะแต่ถ้าอาจจะประกาศคณะราษฎรฉบับที่1เนี่ยจะคนละโลกกันเลยครับคือพลิกแบบ360องศาครับให้ลองสังเกตตั้งแต่ต้นเนื้อหาจนสรุปจบนะครับครับคือคุณคิดว่าข้อความในยุคหลัง6ตุลามีอะไรที่มันเขาเรียกอะไรคือมันมีความเรื่องเผ็ดร้อนเข้าประกาศข้อความจากอะไรข้อความอ๋อข้อความทั่วไปที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์คือหลังจากที่ยึดอำนาจคณะเจ้ายึดอำนาจกลับมาได้แล้วก็ประกาศตรงนี้มันไปอยู่ตรงไหนคือตัวนี้เนี่ยคือง่ายว่าเอกสารฉบับเนี้ยโดยตัวมันเป็นเอกสารประวัติศาสตร์แล้วคือมันมีศักดิ์เป็นเอกสารทางราชการเพียงแต่ว่าเป็นเอกสารทางราชการที่ว่าแบบอยู่ตกค้างอยู่ในยุคเก่าๆครับนะครับตัวนี้อืมก็คือตัวเอกสารเป็นเอกสารที่วิพากษ์วิจารณ์รัชกาลที่7อย่างดุเดือดมากครับคือมันคนละโลกกับที่เราอ่านในแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่เราเคยไม่มีเขาไม่เอาลงอ่ะทำไมเขาไม่เอาลงแต่รู้มาว่ารัชกาลที่7ในยุครัชกาลที่7นี่คือเศรษฐกิจเน่ามากก็รอ5รอ6เอาเงินไปสร้างวังสร้างอะไรสร้างโน่นสร้างนี่สร้างพระกระดาษตัวเองพอตกมารัชกาลที่7เลยห่วยเลยตั้งหมดทองพระคลังหมดเงินหมดทำไงอ่ะเงินหมดทำไมอ่ะคือเงินทองที่ได้จากช่วงรัชกาลที่5อันนี้กว่าคือช่วงที่บูมสุดเนี่ยทางเศรษฐกิจก็อยู่ช่วง3กับ4 3กับ4เนี่ยเงินเยอะมากพอตกมารัชกาลที่5เนี่ยคือเงินก็หมดไปเยอะคือหมดไปหลายเรื่องแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไร้สาระซะเยอะหมดพอถึงรัชกาลที่6ก็หมดอีกแล้วพอปลายรัชกาลที่6นี้ติดสงครามโลกครั้งที่1พอสงครามโลกครั้งที่1ทำไงก็ต้องเอางบไปบำรุงทหารบำรุงนั่นบำรุงนี่ส่งไปอีกก็หมดอีกครับพอถึงยุครัชกาลที่7นี่คือมันคือเหลือแต่ซี่โครงละถ้าเป็นไก่นี่คือแบบเหลือแต่ซี่โครงไปสงครามแล้วจะร่วนแล้วใช่แล้วเหลือแต่กระดูกแล้วครับเหลือแต่กระดูกให้เนื้อมันยุ่ยออกไปหมดแล้วใช่ครับซึ่งรัชกาลที่7เนี่ยคือพยายามที่จะแก้ไขตรงนี้ค่ะแล้วคือมันไม่สำเร็จเพราะว่าเงินคือธรรมดากระเป๋าแบรนด์เนี่ยแฟนทิ้งใช่แล้วกระเป๋าแบรนด์แฟนเกี่ยวอะไรแต่มันก็เกี่ยวก็คือสภาพเศรษฐกิจครับในยุครัชกาลที่7คือมันไม่มีเงินที่จะบริหารต่ออืมคันจะไปเก็บภาษีคนก็บ่นอีกเพราะว่าการกินการอยู่คือมันแย่มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ถึงขั้นมีบางประโยคในข้อความของคณะราษฎรครับถึงกับพูดว่าราษฎรจะอดตายกันอยู่แล้วเออถึงกับใช้คำนี้กันเลยทีเดียวคือจริงๆเหมือนในยุคนี้คล้ายๆกันความอดตายจริงมันเริ่มมาแต่รัชกาลที่5แล้วถ้าต่อรัชกาลที่6นี่ก็กรอบแล้วเอาเงินของภาษีชาติเอาไปสร้างวังให้บรรดามีเมียและบรรดาลูกหลานที่ผสมพันธุ์กันออกมาเป็นคอกผสมพันธุ์มาเยอะมากเออคือเมียเป็น20 30ลูกอีกเป็น100ก็อันนี้ก็ภาคคุณเอาเงินตัวคุณเองอ่ะเลี้ยงบรรดาสนมเจ้าจอมเจ้ามันอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกอ่ะหม่อมเจ้าจอมบรรดาหายเหวอะไรก็เนี่ยถ้าคุณใช้เงินคุณเองก็ไม่ว่าเดี๋ยวคือใช้เงินจากพองพระคลังเ
ซึ่งเป็นเงินที่มันจะต้องไปใช้อย่างอื่นอีกหลายๆอย่างคือเงินนี้คือมันสะสมมาแต่รอ3ต่อรอ4ครับซึ่งเงินเนี้ยมันหมดแล้วมันหมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งที่ว่ารัฐบาลรัชกาลที่7บริหารไม่ได้และจุดอ่อนอย่างนึงของรัฐบาลของรัชกาลที่7คือกษัตริย์บริหารเองคือมีอะไรเนี่ยคือคุณเขียนด่ากษัตริย์เลยคุณไม่พอใจว่าไม่รู้ว่ารัชกาลที่7แม่งเป็นเหี้ยอะไรวะและคือจากที่อ่านดูในตัวประกาศคณะราษฎรเนี่ยครับคือผมพอจะอนุมานได้ว่าคือคนน่าจะนินทาคือนินทาเจ้านินทาแบบเป็นที่เออกระเริกน่าจะประมาณนั้นน่าจะในส่วนตัวของตัวพระนครก็น่าจะเยอะเพราะว่าคือด้วยสภาพทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันคนมันต้องหาที่ระบายการกินการอยู่ก็ไม่ดีทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบว่าอีทีเนี้ยบรรยากาศหน้าตองนั้นอ่ะบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีเนี่ยมันมีมวลชนฝั่งปีดีฝั่งในหลวงมันมีไหมยุคนั้นยังไม่มีเหรอคือในยุครัชกาลที่7เนี่ยมันยังไม่มีระบบการเมืองที่อีกอย่างนึงที่เป็นคู่แข่งกับเจ้าเพราะนั้นเจ้าทำอะไรผิดเต็มๆกษัตริย์ทำอะไรผิดเต็มๆเพราะนั้นรัชกาลที่7รับคนเดียว คือมันต่างจากยุคนี้คือยุคนี้เนี่ยคือสายกษัตริย์เนี่ยเทคโอเวอร์รัฐบาลครับเทคโอเวอร์มาแล้วก็คือชักใยอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเพราะนั้นรัฐบาลใครจะขึ้นใครจะลงอยู่ที่สายวังมันก็มีมาตั้งนานแล้วใช่แต่ถ้ารัชกาลที่7นี่คือบริหารเองทุกอย่างทุกอย่างแล้วเจ๊งทุกอย่าง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 มันก็เลยได้ทีที่คณะราษฎรสามารถใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสไปเลยใช่ครับอ่ะแล้วมันเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าในยุคนี้เราปล่อยให้ฟ้าชายขึ้นแล้วมวลชนหลายๆคนเขาไม่ไหวจากการคือไม่ใช่ว่าเราปล่อยโดยระบอบอ่ะเขาก็ต้องขึ้นอยู่แล้วใช่ก็ปล่อยไงเราไม่ต้องสู้เราปล่อยพูดว่าเราปล่อยคนพูดยังกับเราไปมีอำนาจไม่ให้เขาขึ้นไม่ใช่ก็เหมือนเราไม่ต้องไปโจมตีเขาเงี้ยปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์ของเขาอะไรเงี้ยพอฟ้าชายขึ้นเดี๋ยวประชาชนเขาก็ได้รู้ไอ้คุณรอรับประทานอภัยโทษหรือเปล่าเนี่ยเปล่าหมายถึงเอาเคสอย่างคณะราษฎรมาเป็นตัวอย่างไงเออรอให้กษัตริย์มันอ่อนแอจริงๆอย่างนั้นแล้วก็ใช้อำนาจตรงนั้นใช้ตรงนั้นโอกาสตรงนั้นก็ช่วงนี้แหละกษัตริย์อ่อนแอที่สุดแล้วเหรอตอนนี้แหละครับทั้งป่วยทั้งยังขึ้นไม่ได้แล้วมวลชนล่ะกลายเป็นว่าตอนนั้นมวลชนเห็นด้วยหรือเปล่าคณะราษฎรตอนนั้นมวลชนเห็นด้วยป่ะเป็นกษัตริย์ยิ่งกว่ากษัตริย์อีกตอนนี้อย่างนี้ภาพเปรียบเทียบกับมวลชนนะครับมวลชนเอามวลชนถ้ามวลชนในยุคนี้เนี่ยคือมันผ่านการเขาเรียกอะไรการผลิตซ้ำและการพ็อปกันด้าอุดมการกษัตริย์นิยมเนี่ยมาแต่ยุคหลัง6ตุลาค่ะอย่างที่เราได้คุยกับอาจารย์วัดวรยางกูลไปแล้วเมื่อวันก่อนก็คือจะเป็นเรื่องเนี้ยคืองานเป็นการช่วงชิงระหว่างฝ่ายเจ้ากับฝ่ายคนไทยราษฎรฝ่ายคนไทยที่เราชาติไตเนี่ยยุคนั้นเนี่ยปุ๊บแล้วฝ่ายเจ้ากลุ่มสภาพได้ค่ะฝ่ายเจ้าก็สามารถที่จะผลิตอุดมการณ์นี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณคิดดูว่ากษัตริย์ภูมิพลปกครองประเทศมา70ปีน่าจะ70กว่าปีเนาะค่ะคุณคิดว่าเขาผลิตซ้ำวิธีคิดเนี่ยลงในคนเนี่ยไปกี่รุ่นซ้ำไปกี่รุ่นครับไม่แล้วคือเปรียบเทียบหลานแล้วคุณว่าคณะราษฎรตอนนั้นน่ะได้มวลชนเยอะกว่าไหมที่จะเข้ามายึดอำนาจกษัตริย์เนี่ยถ้ามวลชนเดี๋ยวผมเปรียบเทียบทีละจุดก่อนนะเอาปัจจุบันก่อนอันนี้คือฝ่ายกษัตริย์นะแต่ฝ่ายผู้พี่น้องผู้รับใช้ที่ปัจจุบันนะปัจจุบันก่อนปัจจุบันโยงกลับไปยุครัชกาลที่เจ็ดถ้าพี่น้องมวลชนผู้รับใช้ที่ปัจจุบันเนี่ยมีความได้เปรียบอย่างนึงคือเทคโนโลยีการสื่อสารมันไปไวมีโซเชียลมีอะไรมีทุกอย่างแต่ก็มีอุปสรรคคือมันมีกรอบความคิดกฎหมายหรืออะไรหลายๆอย่างที่รัชกาลเนี่ยสร้างเอาไว้และกลุ่มสภาพได้สำเร็จจึงเกิดสภาพที่มันแตกแยกเป็นสองฝ่ายในเงี้ยนะครับมันจะแตกแยกเป็นสองฝ่ายแล้วคือมันจะเป็นอุปสรรคต่อการที่ว่าจะเขาเรียกอะไรอะทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามันจะเป็นอุปสรรคแล้วสมัยคณะราษฎรล่ะอย่างคณะราษฎรเนี่ยต้นทุนเท่ากันเพราะว่ายุคนั้นการสื่อสารยังไม่เจริญเลยคุณการสื่อสารไม่เจริญนะแล้วทำไมเขารู้เรื่องว่าทำไมเขาถึงรู้เรื่องว่ากษัตริย์ไม่ดีอ่ะในกรณีเนี้ย
หนึ่งเลยการสื่อสารเนี่ยมันไม่กว้างขวางการสื่อสารมันได้เฉพาะถ้าเปรียบเทียบการกว้างขวางในเทคโนโลยีหรือการศึกษาอะไรอย่างกว้างขวางยุคนี้มันต้องดีกว่าไม่ใช่เหรอคะใช่แต่ว่าจุดได้เปรียบอย่างนึงยุครัชกาลที่7คือกษัตริย์ไม่ได้ผลิตซ้ำอุดมการณ์อะไรแบบนี้ทิ้งเอาไว้และฝ่ายพี่น้องผู้รับใช้ใจก็ไม่ได้เผยแพร่ออกไปได้กว้างอย่างเท่าที่ควรจะเป็นคือวิธีคิดเรื่องอันนี้กว่าเรื่องการเมืองการปกครองอ่ะอะไรพวกเนี้ยคนที่จะรู้เฉพาะคนอยู่ในเมืองหรือคนที่อยู่สายราชการถึงจะรู้และก็คนที่อยู่นอกเมืองไปแล้วคือแทบจะไม่ได้รับรู้อะไรอย่างนี้เลยคือแล้วตอนนั้นน่ะสมัยที่มีคณะราษฎรเนี่ยมีมาตรา8กับมาตรา112หรือยังสมัยนั้นคือไม่มีไหมเหรอมีแล้วมั้งมีเหรอถ้าอันนี้ว่าคือมาตรา8ทําอ่ะทําไมกล้าพูดกล้าทําเนาะ112เนี่ยอันนี้ว่าถ้ากฎหมายตัวเนี้ยในยุคนั้นยังไม่มีนะยังใช่มั้ยเพราะว่ามันจะมีลักษณะเหมือนมาตราอื่นอะไรกฎหมายแทนหรือเปล่าอะไรสักอย่างนึงน่ะอ๋อกฎหมายแทนคล้ายๆเหมือนม17ก็เป็นม44อะไรอย่างงี้คือถ้ามีผู้รู้หรืออะไรก็คือช่วยเสริมนิดนึงครับมีน่าจะใช้กฎหมายหมิ่นประมาทธรรมดาหรือเปล่าต่อกษัตริย์ท่านในยุครัชกาลที่7ยังไม่ใช่แนวอาฆาตมาร้ายใช่ครับคือเหมือนเป็นป้องกันการหมิ่นประมาทธรรมดาแบบหมิ่นประมาทผู้นำคือถ้าใครรู้ก็ช่วยเติมมานิดนึงอ่ะใครรู้ก็แจ้งมันที่หน้า4บอกได้นะคะว่าในยุคที่มีประกาศคณะราษฎรตอนนั้นน่ะมันมีกฎหมายมาตรา8แล้วก็มาตรา112แล้วอย่างคล้ายกับมาตรา8และมาตรา112น่าจะคล้ายๆพี่จอร์จทาวดี้บอกว่ามีแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับทีนี้ถ้ามันมีเหมือนกันในยุคก่อนนั้นหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันก็น่าคิดว่าทำไมมันใช้โอกาสคือคณะราษฎรก็ใช้โอกาสอย่างไรทำอย่างไรทำตอนนั้นที่มีมาตรา112มีคนฟันธงบอกมาว่าเป็นกฎมณฑลบาลกฎมณฑลบาลคืองี้คุณนี้อ๋อคืองี้ก็ที่ผมบอกไปแล้วไงว่าในยุครัชกาลที่7เนี่ยฝ่ายกษัตริย์นิยมยังไม่ทันได้ผลิตซ้ำอุดมการณ์อะไรอย่างนี้คือยังไม่ได้สร้างมวลชนค่ะครับฝ่ายคณะราษฎรก็ยังไม่ได้สร้างมวลชนที่กว้างขวางคือสร้างมวลชนเฉพาะในสายข้าราชการเท่านั้นสายข้าราชการทหารแล้วก็สายปัญญาชนนักกฎหมายเท่านั้นค่ะคือง่ายทั้งสองฝ่ายคือยังไม่ได้สร้างแนวร่วมในวงที่กว้างเพียงแต่ว่าสายคณะราษฎรมีความได้เปรียบคือมีมวลชนที่เป็นสายข้าราชการค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนจากนโยบายของรัชกาลที่7ครับนะครับก็คือจุดนี้คืออาจจะเป็นจุดที่ได้เปรียบกว่ายุคนี้เพราะว่ายุคนี้เนี่ยคือมันมีการผลิตซ้ำอุดมการณ์โอเคว่าฝ่ายพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยมีมวลชนเหมือนกันฝ่ายเจ้ามีมวลชนเหมือนกันค่ะแต่ว่าฝ่ายเจ้าผลิตซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมานานมากรวมไปถึงมวลชนด้วยหรือเปล่าที่ว่ามวลชนในยุคนั้นเขาอดอยากกันจริงๆอ่ะคืออดตายแล้วคือในประกาศก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะอดตายกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคือทุกคนนี่คือคิดแบบตรงไปตรงมาเลยคือได้รับผลได้รับผลจากตรงนี้จริงๆคือยังไม่มีระบบการศึกษาแบบยุคหลัง6ตุลาซึ่งผลิตซ้ำเพื่อให้รักเจ้ายังไม่มีนั้นยังไม่มีมีความได้เปรียบอยู่อย่างนึงพี่จอร์จทาวดี้บอกอยู่ในวงจำกัดเฉพาะลูกขุนนางค่ะพี่จอร์จทาวดี้บอกมี12ตั้งแต่รัชกาลที่6อ๋อโอเคขอบคุณครับครับค่ะครับสวัสดีผู้ว่าที่หลังนะครับพี่พิทักษ์คุณมาลัยนะครับสวัสดีท่านเพิ่งมานะครับสวัสดีครับครับผมค่ะครับคุณยายเป็นเจ้าอ๋อยังอยู่6 CL อีกต่างหากโอ้6 CL ด้วย6 CL ก็ถึงว่าเนาะว่าทำไมมวลชนคนไทยส่วนใหญ่ถึงไม่กล้าพูดเรื่องกษัตริย์เพราะมันมีตั้งแต่รัชกาลที่6แล้วอ่ะยังไม่แปลกเลยว่าทำไมคนไทยที่ยังเจออยู่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะพูดคุยเรื่องเจ้าในด้านเสียด้านไม่ดีได้เลยเพราะว่าโหย112ตั้งแต่รัชกาลที่6พอจากความกลัวมันเปลี่ยนให้ลูกหลานเนี่ยกลายเป็นความเชื่อไงสมมุติว่ายุคเราสมมุติแยมกับพี่ขุนทองอยู่ในรัชกาลที่6เจอมาตรา112ไว้ขู่ห้ามพูดเราก็ห้ามพูดกันละ2คนพอมีลูกปุ๊บเราก็จะปลูกฝังลูกว่าเนี่ยรักเจ้านะนี่กษัตริย์นี่อะไรอย่าพูดนะคะเขาเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอลูกของเราไปมีลูกก็ต่อกันมาจนกลายเป็นความเชื่อปลูกฝังไว้แน่นมากว่านี่บ้านพี่ถึงกับบังคับให้ไหว้ก่อนนอนให้เขาไหว้พระเลยนะโอ้โหขนาดนั้นเลยประมาณนั้นนะยำออยำพอจะแบบว่ามันลงรากฝังลึกมานานแล้วนะเฉยๆนะบ้านผมเฉยๆกับอะไรแบบนี้นะเหรอเฉยๆคือมีก็มีต่างก็ต่างบ้านยำแปะทั้งฝาผนังโอ้คุณเป็นคอลเลกชันในหลวงเลยที่บ้านเลยนะของผมนี่คือแบบเหมือนตั้งไว้ไงตั้งไว้ไงเราตั้งไว้เป็นไม้กันหมาตั้งไว้ไง
ครับนั่นแหละที่บ้านอ้าวคุณไผ่มาแล้วสวัสดีครับคุณแอนดี้เหงียนลืมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสหายประชาชนครับสวัสดีครับเพื่อประชาธิปไตยครับค่ะลัทธิภูมิพลนะไม่ใช่ศาสนาภูมิพลครับผมแค่ออกนอกบ้านหนูก็พูดเรื่องเจ้าไม่ได้ค่ะโอ้ค่ะเห็นใจด้วยนะคะมันเป็นธรรมดาในประเทศไทยเราเมื่อถึงเวลามันก็มันงอมอ่ะนะมันงอมเดี๋ยวมันสุกงอมเดี๋ยวมันสุกงอมเพราะว่าเหมือนพระเจ้าโรมานอฟอ่ะมาได้แค่นี้ใบก็ถือว่าใบแล้วมาเรามาได้แค่นี้ที่เรายังมีสื่ออะไรแบบนี้อยู่ยังก็ยังนับว่าโชคดีครับผมค่ะพอทีนี้ว่าพอมีประกาศคณะราษฎรขึ้นมาแล้วปุ๊บยึดอำนาจเสร็จปุ๊บก็เป็นของประชาชนอำนาจเป็นของประชาชนครับผมแล้วก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยครับผมครับแล้วหลังจากนั้นมาเป็นไงบ้างเขาโอเคไหมคือประชาชนอยู่ดีกินดีไหมหรืออะไรยังไงคือทุกระบอบในโลกคือเริ่มต้นมามันก็มีอุปสรรคและปัญหาเฉพาะตัวครับครับครับอย่างระบอบการเมืองที่คณะราษฎรสร้างก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าคือตลอดเส้นทางคือมันจะอาจจะมีจุดสะดุดบางจุดและคือที่แย่ไปกว่านั้นคือมันเหมือนอำนาจอะโอเคว่าถ้ามองโดยรูปธรรมเนี่ยคือสามารถหลอกชาวโลกได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีการเลือกตั้งตึ๊ดๆๆมีพระมหากษัตริย์เป็นตึ๊ดๆๆๆอย่างเงี้ยได้แต่เมื่อกลับมาดูความเป็นจริงแล้วเนี่ยอำนาจเนี่ยมันวนกลับไปที่ระบบเจ้าเหมือนเดิมระบบกษัตริย์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าระบบกษัตริย์ฉลาดกว่านั้นคือเลือกที่จะไม่ใช้การบริหารประเทศแบบตรงๆเหมือนรัชกาลที่7แต่ว่าใช้บริหารผ่านรัฐบาลหุ่นเชิดมีปัญหาอะไรก็ด่ารัฐบาลไปดิด่าไปด่าไปด่าปุ๊บแล้วกษัตริย์ก็ลอยตัวอยู่เหนือการเมืองแล้วก็สามารถพูดแล้วคือเวลาเขาโฆษณาเขาก็จะโฆษณาได้เต็มปากว่าคือคุณลอยตัวอยู่เหนือการเมืองไม่ได้แปดเปื้อนค่ะทุกอย่างก็คือทำกันเบื้องหลังหมดรู้จักรัฐประหาร18ครั้งก็ได้ครับขุนทองครับคุณเอกฮะผู้มาที่หลังคุณเอกสเวนไอเอกสเวนสันนะครับสวัสดีนะครับค่ะคุณอะไรนะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆคุณบีสุราชเออเพิ่งมาครับสวัสดีครับปิยพงศ์สาพันธรัตน์นะครับสวัสดีครับครับผมรอ5บากามเห็นด้วยครับค่ะก็พออย่างนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าประเทศใดๆในโลกเนี่ยนะถ้ามีกษัตริย์ที่ขูดรีดประชาชนใช่ไหมครับผมแล้วก็ไงอะคอยมาวุ่นวายทางด้านการเมืองนะคะคอยแบบว่าหนุนอำนาจจุดใดจุดหนึ่งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่มองผลที่จะกระทบต่อประชาชนอะไรแบบเนี้ยสักวันหนึ่งมันก็จะล่มสลายไปครับผมแต่มีอยู่ประเทศหนึ่งอะคุณประเทศอะไรกาลาแลนไม่ใช่ที่มีกษัตริย์ที่ชื่อว่าโรมานอฟรัสเซียรัสเซียได้ข่าวว่าคือที่เอ็มอ่านนี่เขาถูกฆ่าแบบทั้งหมดเลยอ่ะฆ่าหมดเลยไม่เหลือเลยอ่ะราชวงศ์เขาโดนฆ่าหมดเลยคุณว่าไงว่ามันโหดร้ายเกินไปไหมหรือว่าประเทศไทยถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาต้องอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าปล่อยไปก็เมื่อเจรจาไม่สำเร็จไงดูตามเงื่อนไขคือให้ดูเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ว่าประเทศไทยเนี่ยคือมันประกอบด้วยคนจำนวนหลากหลายถิ่นหลากหลายที่มาหลากหลายเชื้อชาติมารวมกันอยู่ที่เดียวแล้วคุณคิดว่าการอยู่ต่างถิ่นเนี่ยคุณก็ต้องสยบยอมกับเจ้าถิ่นแต่เผอิญว่าอย่างกรณีประเทศไทยนี่คือง่ายว่าคือคนทุกเชื้อสายมาสยบยอมแล้วก็สยบยอมเป็นรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นนานๆเข้าเนี่ยจึงทำให้คนที่อยู่ในส่วนกลางมีปัญหาอยู่ว่าคือการที่จะรวมตัวทำอะไรคือมันหาอัตลักษณ์ร่วมไม่เจอค่ะแล้วก็คือมีเนี่ยอาจจะโดยส่วนใหญ่นะครับคือมีแนวโน้มที่จะยอมให้โดนกดขี่มากกว่าที่จะคิดที่จะลุกขึ้นสู้หรือมีแนวคิดหรือมีความคิดที่จะต่อต้านใช่ใช่ใช่คือตอนนี้นะมวลชนส่วนใหญ่เข้าใจว่ามันจะได้ไงเราจะล้มระบอบนี้ได้ยังไงเราจะล้มล้างกษัตริย์ได้ยังไงถ้าประเทศไม่มีกษัตริย์ประเทศก็จะย่อยยับประเทศไหนไม่มีกษัตริย์ย่อยยับแน่นอนทำไมเขาพูดโดยที่เขาไม่มองประเทศอื่นเลยวะอเมริกามันย่อยยับเจริญเอามันก็บ้าก็บอกว่ามาประเทศจำเป็นที่จะต้องมีกษัตริย์ไว้ไม่งั้นประเทศนี่ถึงกับย่อยยับกันเลยทีเดียวผมว่ากษัตริย์นะมันเป็นความเกินความจำเป็นของประเทศด้วยซ้ำไปครับใช่คือเอาอย่างนี้นะพี่น้องคือมันแทบจะไม่มีความจำเป็นเลยอย่างประเทศอื่นที่เขายังมีกษัตริย์อยู่เพราะว่ากษัตริย์เขาไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับการเมืองเขาทรงใช้ความเป็นกษัตริย์เนี่ยเป็นแค่ประมุข
ของประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นนั่นเองสัญลักษณ์ประเทศเป็นสัญลักษณ์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ต่อประเทศอื่นอย่างควีนของอังกฤษเนี่ยคือกษัตริย์เนี่ยใช้สาความเป็นกษัตริย์เนี่ยให้พลิกกลับมาเป็นเซเลบเหมือนเป็นดาราครับคือใครๆก็อยากจะถ่ายรูปกับดาราหรือใครอยากจะเอารูปดาราไปชักว่าก็ได้ใครจะรูปดาราไปทำลามกก็ได้นี่อังกฤษทำเป็นเรื่องปกตินะครับกับควีนแต่ว่าคือคนด่าก็มีแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าเอากาแฟสาดเก้าอี้ฟาดไม่มีเอาถึงความว่าถ้าใครขาดใครไม่ได้ใครขาดใครไม่ได้แล้วจะย่อยยับย้ำว่ากษัตริย์ขาดประชาชนไม่ได้วะไม่งั้นกษัตริย์ย่อยยับแน่ใครจะถามว่าเออกษัตริย์จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีประชาชนแต่ประชาชนสามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีกษัตริย์นะเอาตามความจริงอ่ะประชาชนอยู่ได้กษัตริย์ดีก็ให้ประชาชนเขาเฟ้นหาผู้นำทางที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาบริหารประเทศด้วยเสียงส่วนใหญ่หรือประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องการให้เป็นเนี่ย คืออำนาจของประชาชนต้องเป็นแบบนั้นคือมันเป็นความหน้าโง่ของราชสำนักไงคือจริงๆแล้วน่ะคุณควรจะสำเนียกและสำนึกประเทศไม่มีกษัตริย์ก็ได้ประชาชนอยู่ได้ใช่ถ้าประเทศไม่มีประชาชนเขาไม่ได้เรียกประเทศนะครับชนกลุ่มน้อยประมาณนั้นก็มีแบบใช่ไหมล่ะคือเอาความเป็นจริงแล้วที่พวกคุณมีธุรกิจกันมาแต่ละที่เรารู้กันมาเนี่ยธุรกิจเอ้ยแม้แต่เครือญาติที่เป็นศักดินาเอ้ยข้าราชการบางส่วนเอ้ยเนี่ยนะก็มาจากภาษีของประชาชนที่ทำให้พวกคุณตั้งเตอะนั่งตั้งเนื้อตั้งตัวได้จะถามหน่อยคุณตอบแทนกับเนี่ยสิ่งเหล่านี้กลับมาให้ประชาชนหรือเปล่าครับทุกวันนี้คนที่เป็นประชาชนผู้เสียภาษีเขายังลำบากอยู่ก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยคือครับความจริงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าคุณอยู่ในกติกาซึ่งใช่ป่ะถ้าคุณเล่นตามกติกามันไม่มีอะไรแพ้ก็เป็นแพ้ชนะ4ปีเลือกตั้งใหม่อะไรพวกเนี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับผมประเทศกำลังจะไปได้ดีอันนี้มันยังไงอ่ะแล้วมันอะไรคือยำเข้าใจว่าบางคนส่วนใหญ่แบบคือไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองด้วยหนึ่งคือแบบว่าแพ้แล้วไม่ยอมแพ้ไหมยำเปรียบเทียบว่าทักษิณกับอภิสิทธิ์อ่ะง่ายๆเลยครับผมตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าเขายินดีมาช่วยกันเปลี่ยนระบอบปุ๊บเป็นประธานสาธารณรัฐแล้วเนี่ยมีลงสมัครอยู่2คนแต่เนื่องด้วยมวลชนส่วนใหญ่เกลียดมากเลยทักษิณเกลียดชิบหายเลยครับผมทีนี้ทักษิณเสือกได้มาเป็นประธานาธิบดีอีกเนี่ยสิก็ต้องเขารบเพราะมันไม่มีคนมาหนุนแล้วครับใช่ป่ะครับถ้าคุณประท้วงได้ประท้วงให้อยู่ในกรอบครับมันมีนี่เรียกร้องนี่หาถ้าอยู่ในกรอบคุณอย่าไปยึดทำเนียบคุณอย่าไปปิดถนนล้อมรัฐสภาคุณต้องอยู่ในไฮป้องไฮป้าซึ่งเขาจัดให้เช่นสนามหลวงเท่านั้นครับคุณจะไปกลางถนนปิดนั่นปนนี่มันไม่ได้ครับผมมันก็มีกรอบของมันอยู่ในการเรียกร้องไม่ใช่ว่าเอ้ยประท้วงไม่ได้อันนี้ละเมิดสิทธิ์มันไม่ใช่คุณไปบุกทำเนียบไปปลูกข้าวทำเนียบเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่มึงใครเขาทำกันไอ้ชิบหายปลูกข้าวในทำเนียบไปยึดในทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาลพวกมึงเข้าไปปลูกข้าวไอ้หน้าเหี้ยนั่นน่ะสิไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชามึงต้องจำไว้นะไอ้เนี่ยหน้าขายขี้หน้ามากกว่าที่เขาไปอะไรวะไปทอดแหไปอาบน้ำกลางถนนนั่นเองแม่มากลางถนนไอ้ส้นตีนพูดถึงอาบน้ำกลางถนนนี่ก็กรณีของเคสโจโซวองก็เหมือนกันครับผมอันนั้นก็น่าอายมากกว่าที่เขาไปนุ่งกระโจมอกอาบน้ำอีกนะใช่ครับสุดๆอันนั้นคือสุดๆของความน่าอายแล้วที่คุณไปแบบนั้นอ่ะคือคุณคิดว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในยุคก่อนรัชกาลที่4เหรออืมคือเดี๋ยวเล่าเลยมั้ยเล่าเลยอ่ะคือประเทศไทยในยุคก่อนรัชกาลที่4มันจะมีประเพณีนึงที่กษัตริย์สยามจะต้องกระทําคือการจิ้มก้องคือการส่งบรรณาการเนี่ยไปบอกทางพระเจ้ากรุงจีนว่าเออมีในหลวงองค์ใหม่แล้วนะพร้อมจะให้เอาสินค้ามาลงอะไรก็มาลงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นการส่งสัญญาณบอกซึ่งถ้าในยะที่มองจากทางพระเจ้ากรุงจีนก็จะมองว่าไทยเนี่ยเป็นรัฐสวามิภักดิ์กับจีนอันนี้ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ตัวคือเราไม่รู้คือเราทำมาตั้งแต่ขุนหลวงพะงัวขึ้นอ่ะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาทำปุ๊บแล้วก็มาขายช่วงหน่อยนึงตรงปลายกรุงศรีอยุธยาก็พระเจ้าตากสินก็จูนกลับมาแล้วก็ต่อครับจนถึงยกเลิกตอนรัชกาลที่4พอรู้ตัวว่าหลงส่งให้ตั้งนานคือคิดว่าอะไรที่แท้คิดว่าเป็นเมืองขึ้นโดยไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่เลยครับอืมครับครับก็ก็คือเหมือนเมืองไทยยุคนี้ครับอืมคือคุณลองคิดดูดีๆว่าเอเราจะทำ
เราจะกลับไปเป็นเหมือนยุคก่อนรัชกาลที่4ต้องจิ้มกล้องให้พระเจ้ากรุงจีนแต่ยุคนี้ไม่มีจิ้มกล้องคืออะไรคือเครื่องบรรณาการเดี๋ยวจะหาคำแปลแต่มันเป็นการส่งเครื่องบรรณาการอ๋อครับครับของเขาเรียกว่ารัฐที่เป็นรัฐสวามิภักดิ์ครับค่ะก็คือคุณคิดดูว่าทำไมประเทศไทยจะต้องส่งบรรณาการอะไรให้เมืองจีนขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นกรณีอุยกูกรณีนักหนังสือพิมพ์ชาวจีนหรือแม้งกรณีล่าสุดกรณีโจชัวหว่องคือทำตัวเหมือนรัฐสวามิภักดิ์เลยตอนนี้ใช่แต่ว่าคือส่งบรรณาการเป็นคดีให้เป็นนักโทษให้คือคิดดูว่าเอ๊ะมันแปลกๆหรือเปล่าวะเอ๊ะเราจะกลับไปประเพณีก่อนรัชกาลที่4แล้วหรือวะเอ๊ะงงวะเฮ้ยครับค่ะครับนายบอกทักษิณซื้อจีนไปแล้วเอ้ยไม่ทักษิณก็ซื้อจักรวาลไปแล้วกลัวอะไรนะคะค่ะก็มาที่ข่าวของรองนายกรัฐมนตรีครับครับเอลส์กาลายครับสวัสดีครับคิดถึงลูกสนามหลวงครับก็ดึกๆครับดึกๆนะครับคุณติณยาที่ร่ำสูงก็มาแล้วนะครับสวัสดีครับเอลส์กาลายอันนี้ก็เป็นมวยก่อนเวลานะครับก่อนรายการแฟนเจ็ตตุ๊กประชาชนนะครับแก้เบื่อกันเนาะครับผมก็มีการหลังจากการประชุมวิชาการประจำปี2559นะคะดร.วิษณุเครืองามรองนายกได้บรรยายพิเศษเรื่องปฏิรูปประเทศโอ้โหน้ำหน้าอย่างเงี้ยนะจะมาปฏิรูปประเทศงงจริงๆเลยมึงยังมีน้ำหน้ามาปฏิรูปประเทศมูฮัมหมัดเด็ดการมีนายกเผด็จการอยากมึงไปปฏิรูปสถาบันกับกองทัพกันเลยไอ้เหี้ยมึงกล้าหรือเปล่าบรรยายพิเศษเรื่องปฏิรูปประเทศคือไอ้เดี๋ยวก่อนขอเบรกนิดนึงคือไอ้นักกฎหมายส้นตีนพวกเนี้ยมึงก็แค่ขี้ข้าทหารซึ่งไม่ได้รู้กฎหมายเหี้ยอะไรเลยดังนั้นวิธีการออกกฎหมายเนี่ยมันจะต้องอยู่ใต้ตีนพวกทหารพวกนี้ค่ะพี่ขุนทองต้องฟังให้จบจะฮากว่านี้ครับผมฮากว่านี้ตรงที่ว่าพอภายหลังที่จากการประชุมนะคะเขากล่าวว่าสิ่งสำคัญที่จะปฏิรูปประเทศนั้นได้ก็คือ1การปฏิรูปนักศึกษาให้สำเร็จ นั่นนะปฏิรูปการศึกษาและนักศึกษาปฏิรูปขออภัยค่ะอ่านผิดการปฏิรูปนักศึกษาให้สำเร็จนะคะ2ดึงคนเก่งทั่วประเทศเข้ามาพัฒนารับใช้ชาติโดยไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการหมายความว่าไงนายกตำแหน่งต่างๆมาจากคนนอกใช่ใช่ใช่คือมาเลยแต่ว่าคือตรงเนี้ยคุณปฏิรูปคุณแน่ใจเหรอว่าประเทศเดี๋ยวได้เอาอย่างนี้นะไอ้ประเทศส้นตีนเนี่ยเอาโอบามามาบริหารมึงก็โดนด่าเอาใครส้นตีนที่ไหนจากดาวอาคาที่ไหนมาก็โดนด่ามันเป็นแบบนั้นฮะคือต่อให้คุณหาคนเก่งอะแยมเชื่อว่าไอ้รัฐบาลเนี้ยมันหาคนเก่งหรือว่ารัฐบาลที่อยู่ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยเนี่ยครับผมเค้นหาคนเก่งมาก็เถอะถ้าไม่ทำตัวเหี้ยๆเร็วๆโกงๆเหี้ยๆรับใช้เจ้าเนี่ยยังไงคุณต้องทำตัวแบบสลิ่นและประยุทธ์แบบนี้ใช่ใช่ต่อให้คุณเก่งคุณก็ต้องทำตัวให้เหี้ยเขาไว้อย่างเงี้ยกษัตริย์ถึงจะโปรดนั่นแหละประมาณนั้นนะคะใครมาทำดีกับประชาชนกษัตริย์ไม่ชอบมันเป็นประเทศมันเป็นแบบนี้ประเทศสันตินี่ฮะพี่น้องคืนผลประโยชน์ให้ประชาชนหน่อยไม่ได้เชียวหรือแล้วจะไม่ให้พวกเราออกมาด่าได้ยังไงคุณแย้มครับเดี๋ยวตะกี้วิษณุเครืองามใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อกี้ผู้ชื่อปิบวันสาวบุญโนขอโทษทีค่ะวิษณุเครืองามแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันวิษณุเครืองามผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือมติชนรายสัปดาห์ฉบับนึงตอนนั้นคือยังมุดอยู่ในถ้ำอยู่ซึ่งหนังสือพิมพ์มติชนฉบับรายสัปดาห์ฉบับนั้นเนี่ยมันขึ้นหน้าปกว่าครับวิษณุเครืองามขึ้นหน้าวิษณุเครืองามเป็นพ่อครัวแล้วก็เขียนว่าเนติบริกรตามสั่งอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นนักกฎหมายตามสั่งอ่ะคือรัฐบาลไหนมากูก็ทำได้จะเขียนคือเขียนได้ทุกอย่างขนาดรัฐบาลเผด็จการมากูก็เขียนให้ได้คือเหมือนเป็นเนติบริกรตามสั่งคือง่ายๆว่าคือก็ไม่รู้ว่าคือมันทำเพราะว่าตามสั่งจริงๆหรือว่าคือมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอย่างกรณีที่คุณแยมได้เล่าให้ฟังครับผมคือไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาจะพยายามกระชับอำนาจเนี้ยทำกับประชาชนไปในทางไหนอ่ะคือเขาประชาชนเขาก็ไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะครับเขาคือผลผลิตของประเทศเขาคือคนที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเลยครับผมทำไมต้องทำกับประชาชนแบบนี้อ่ะพลังขับเคลื่อนของประเทศครับนั่นแหละ
คืออย่างน้อยเนี่ยประชาชนเลือกใครเข้ามาเนี่ยเขาก็แค่อยากว่าเข้ามาดูแลพวกเขาดูแลบริหารจัดการให้เศรษฐกิจมันไปได้สวยเศรษฐกิจดีประชาชนอยู่ได้เนี่ยเขาก็รู้สึกดีแล้วนะคะมีสวัสดิการรองรับน่ะถึงจะไม่ต้องไปเหมือนต่างประเทศเขาแต่มีสวัสดิการดีๆในด้านการศึกษาสาธารณสุขหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันดีขึ้นมากว่านี้หน่อยได้ไหมอย่าแบบทำอะไรแบบนี้คือเรียกร้องก็ไม่ได้นะประชดนู่นนี่ประท้วงก็ไม่ได้มึงจับไปหมดเลยมึงจะให้ประชาชนอยู่จุดไหนคือใครจะมาบริหารประเทศไทยเนี่ยไม่ยากอะเพียงคุณแค่บริหารเอาใจกษัตริย์อย่างเดียวประชาชนช่างแม่มันครับผมแล้วจะเก็บภาษีประชาชนทำไมอะคะมึงก็ทำงานโง่มึงก็ทำไปดิมีหน้าที่จะส่งก็ส่งกูมาไม่ส่งจับติดคุกข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีก็เป็นแบบนี้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเขาไอ้พวกสตรีนี่อีกมือหนึ่งมันถือกฎหมายอีกมือหนึ่งมันถืออาวุธเนี่ยมันให้พวกเราน่ะมันทำให้เราเห็นว่าเราอาวุธก็ของมันกฎหมายก็ของมันมันอยู่ยังไงกันนะนั่นน่ะสิเออครับอย่างคนจนๆน่ะแยมเชื่อว่าเขาหมดสิทธิ์แล้วไอ้พี่น้องที่โดนไล่ทงไล่ที่พุทธเบิกไงครับผมอย่างคนจนๆแยมเชื่อว่าเขาอยากจะมาแบบทุกวันนี้เขาภาวนาว่าชีวิตนี่อยู่เพื่ออะไรอยู่ไปคือคนจนเขาท้อนะชีวิตเขาเป็นแบบนี้แต่ คนจนๆเนี่ยเราเดินไปเห็นเขาเนี่ยทำไมวะทำไมเราเกิดมาเราไม่เท่ากันเคยคิดบ้างไหมคะว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วคนแก่คนที่ยากไร้เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เคยเป็นแรงงานให้ประเทศมาก่อนเขาเคยทำงานเสียภาษีให้นู่นนี่พอเขาแก่แล้วเขากลายเป็นแบบว่าผู้ยากไร้คนแก่แบบว่าอะไรอ่ะทำไมคุณทำให้คนไทยเป็นแบบนี้คือเขามีแต่จะช่วยคนจนช่วยคนลำบากช่วยให้คนมีที่อยู่อาศัยช่วยให้คนได้รักษาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ไปได้ส้นตีนเฮียเนี่ยช่วยคนจนไม่ได้เว้ยนั่นแหละมีความผิดโอ้ไอ้หน้าเฮียมึงจะต้องบริหารกันยังไงปะค่ะมันถึงจะดีครับคุณจะต้องทำยังไงเหรอครับเพราะฉะนั้นก็มีพวกเรานะคะพี่น้องที่พอแยมเองแยมก็ไม่ได้รวยพี่ชอก็ไม่ได้รวยทุกคนไม่ได้รวยแต่ว่าพอที่จะมีศักยภาพพอที่จะพูดออกมาได้พอที่จะสื่อได้แทนพวกเขาเหล่านั้น คนยากคนจนเขาไม่มีหรอกค่ะถ้าคุณอยากไหนคนจนถ้าคนจนก็ออกมาเรียกร้องไม่เห็นมีคนจนสักคนออกมาเรียกร้องเขาไม่มีปากเขาไม่มีปากไม่มีเสียงเขาไม่มีเวลาที่จะออกมาแค่วันนึงทำมาหากินไปวันๆประทังชีวิตก็ลำบากแล้วค่ะเขามีแค่1คะแนนเสียงที่เลือกผู้แทนเขาเข้ามาเป็นตัวแทนเขาในการบริหารประเทศแค่นั้นคือคนรากหญ้าที่คุณตาหน้าครับว่าไอ้พวกซื้อเสียงนี่แหละที่พวกคุณตาหน้าเขาไว้ไปซื้อเสียงนั่นแหละเขาเลือกผู้แทนเขามาต้องการจะไปช่วยเขาครับเขาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขามีความรู้ว่าชนประชาชนในพื้นที่นะต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรอ๋อครับคุณทำงานอยู่ในกรุงเทพอยู่ในวังจะไปรู้เรื่องเหี้ยอะไรว่าประชาชนต้องการอะไรนอกจากยัดเยียดโครงการส้นตีนเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ต่างๆซึ่งไม่ได้เกิดมาเกิดผลอะไรเลยยัดเยียดมาก็เก็บภาษีไปยัดเยียดแดกยัดเยียดแดกเอาไว้แดกโครงการหลวงส้นตีน 3-4,000 โครงการมึงทำให้ทำเหี้ยอะไรใช่ค่ะก็คืออย่างแย่มันแย่จนไหมยังก็ไม่ได้จนถึงขนาดที่โอ๊ยมึงทำออกมาเป็นแลจะแบบว่าเป็นนางฟ้าออกแสนดีออกมาต่อสู้เพื่อให้คนยากคนจนยังไม่ได้จนถึงขนาดแบบว่ายังจะรู้ทุกอย่างไปหมดอะไรอย่างนี้แต่ครับผมสังคมไทยมันทำให้เราเห็นทุกๆคนเราก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอทำไมมันมีคนรวยคนจนอ่ะมันก็เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วทำแม้กระทั่งกฎหมายอ่ะทำไมคนรวยรอดคุกแต่คนจนกลับไม่พ้นคุกแบบเนี้ย คุณก็เห็นอยู่แล้วว่ามันความเหลื่อมล้ำมันมีอยู่ให้เห็นตลอดเพราะฉะนั้นยามคิดว่าคนเหล่านั้นอ่ะเขาคือผู้ที่ต้องช่วยเหลือนะคะผู้ที่ต้องช่วยเหลือผู้ที่ต้องได้รับการแก้ไขในประเทศในสังคมไทยเราไม่ใช่เป็นสวะก่อกินประเทศนะคะพวกเขาคือผู้ที่เราต้องช่วยเหลือเพราะเขาเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าเราครับอย่างแยมแยมมีปากมีเสียงพอแยมมีวัยที่แยมพอที่จะพูดได้พอที่จะเรียกร้องกันได้แม้กระทั่งวงไฟเย็นคุณจอมคุณพอร์ตคุณข้าวเหนียวมะม่วงคุณสนมทุกคนมาต่อสู้ไม่ได้ให้เพื่อใครครับแต่เพื่อประชาชนทุกคนที่เขายังไม่ได้รับโอกาสดีๆในประเทศครับที่มันยังไม่ได้รับความเท่าเทียมในประเทศค่ะครับผมคือตรงนี้เนี่ยอยากให้หลายๆคนเห็นนะคะในเมื่อเราสู้กันได้เราสู้กันเถอะเราสู้เพื่อพวกเขาสู้เพื่ออนาคตของลูกหลานเราด้วยเช่นกันครับผมแล้วก็พี่น้องผู้ใช้แรงงานพี่น้องชาวไร่ชาวสวนชาวนาครับผมเราคือชนชั้นผู้ถูกกระทำนะครับใช่แล้วครับเราคือชนชั้นที่ถูกกดขี่ครับผมจะรู้ตัวหรือโดยไม่รู้ตัวก็ไม่รู้แต่สุดแล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาแต่ว่าสิทธิ์เสียงที่เขาจะเอามาช่วยเหลือเราเนี่ยถูกปล้นไปครับถูกปล้นไปพี่น้องมีอย่างที่ไหนฮะ
รัฐช่วยเหลือให้จำนำข้าวได้15,000ติดคุกอ้าวพอพูดถึงราคาปุ๊บเนี่ยมาราคาแล้วอะไรไม่ว่าพี่น้องครับทักรัฐบาลที่เคยช่วยเหลือท่านในโครงการ30 บาทรัฐบาลที่เคยช่วยเหลือท่านตอนโครงการกองทุนหมู่บ้านครับผมในยามที่ท่านเดือดร้อนครับครั้งหนึ่งพวกท่านเคยพึ่งพารัฐบาลชุดนี้เมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองมันถูกแบบรังเกียจโดยชัดเจนจากชนชั้นศักดินาเนี่ยครับผมถ้าพี่น้องจะไม่คิดช่วยเขากลับคืนบ้างผมว่ามันจะแรงน้ำใจไปหน่อยไหมนั่นน่ะสิครับอันนี้ไม่ได้ทวงบุญทวงคุณนะครับผมล่าสุดนะคะเรื่องข้าวแล้วกันนะคะล่าสุดเนี่ยแจ้งข่าวกับชาวนานะคะน่าเห็นใจชาวนามากช่วงนี้นะคะนอกจากข้าวเนี่ยราคาไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วก็ทางรัฐเองก็ให้ยกเลิกปลูกข้าวทำนาแล้วเนี่ยก็ยังมีผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะก็คือในขณะนี้นะคะข้าวราคาข้าวเนี่ยดิ่งเหวราคานะคะร่วงไม่หยุดนะคะQ4 Light Order ก็คือ Q4 เนี่ยไม่สั่งออเดอร์จากทางไทยแล้วนะคะสาเหตุหลักๆมาจาก4สาเหตุด้วยกันคือ1ข้าวมีความชื้นสูงจากน้ำท่วมผลกระทบจากน้ำท่วม2มาตรการช่วยเหลือของรัฐยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรครับทางรัฐยังช่วยเหลือชาวนาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะ3ไม่มีออเดอร์อย่างที่บอกไม่มีออเดอร์สั่งจากส่งออกไปต่างประเทศไม่มีออเดอร์ค่ะต่างประเทศไม่รู้ว่าเขาจงใจที่จะบอยคอตหรือว่าอะไรยังไงอันนี้ยังไม่ทราบนะคะแล้วก็4ผู้ส่งออกขายข้าวเนี่ยค่ะตัดราคากันเองทีนี้ชาวนาค่ะตกไปตกที่นั่งลำบากแล้วอ้าวครับผลกระทบก็คือชาวนานี่แหละค่ะที่ว่าขายข้าวไม่ได้ขายข้าวไม่ได้อะไรไม่ว่าโดนกดราคาไอ้พวกเท่าแก่ลงสีไก่กวนสตีนนี่ก็เลิกกดราคาดิเป็นตุนอะไรพวกนี้กับอะไรไอ้พวกนี้ก็เป็นนายทุนของไอ้พวกสตีนาคอยส่งสวยออกทีวีตอน20:00 น.มันก็ไม่มีเหี้ยอะไรก็เอื้อกันอยู่อย่างนี้เจอกันทุก20:00 น.นี่ยังไงรัฐบาลที่มันไม่ได้มาจากประชาชนพี่น้องเขาไม่สนใจด่าก็ด่าไม่ได้แค่อ้าปากจะพูดมันก็จะจับติดคุกเอาละคือการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องเป็นราวนี่หมดสิทธิ์ทันทีค่ะครับคือยังไม่รู้นะบางคนที่เกลียดทักษิณหรืออะไรยังไงคือมันมีด้านดีไม่ดีอะไรก็วิเคราะห์กันได้แต่ว่าสิ่งอื่นใดแล้วเนี่ยที่ทักษิณดีกว่าเผด็จการดีกว่าไอ้พวกรัฐบาลที่มาจากพวกเนี้ยพระราชาพวกเนี้ยมันไม่มีม.44มาชี้เอากดหัวประชาชนทักษิณไม่มีม.112ปกป้องตัวเองนั่นแหละค่ะ คือทุกคนน่ะในประเทศอ่ะด่าได้ถูกไหมคะด่าได้อะไรไม่ดีคุณไปเรียกร้องคุณไปด่าได้แล้วยังเชื่อว่าทักษิณเขาแฟร์พอที่เขาจะต้องรับฟังเสียงประชาชนเพราะประชาชนน่ะเขาเลือกเขามาครับครับเอาเถอะค่ะเราต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงคือบุคคลสาธารณะเนี่ยต้องด่าได้วิจารณ์ได้ไม่ใช่ด่าได้วิจารณ์ได้ต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับผมค่ะยังไม่รู้นะว่าในยุคนี้มันเป็นยุคของทักษิณหรือยังไงมันเป็นยุคของรัฐบาลไหนต้องแยกแยะออกแล้วเราต้องการรัฐบาลไหนกันแน่คือตรงนี้คุณหาจุดยืนในตัวคุณให้ชัดเจนก่อนปัญหาคือว่าต้องการอะไรเวลามีการยึดอำนาจที่เราโดนปล้นเสียงเนี่ยมันถูกบิดเบือนอะใช่ครับว่าเป็นการปฏิวัติโดยพวกทหารส้นตีนพวกเนี้ยความจริงก็คือมึงยึดอำนาจรัฐประหารแต่พยายามจะบิดเบือนให้เป็นปฏิวัติจริงๆแล้วน่ะคือพวกมึงปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นการกระชับอำนาจทุกครั้งที่ยึดอำนาจน่ะคือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้แข็งขึ้นให้แข็งขึ้นเข้มขึ้นนั่นแหละค่ะแล้วถามว่ามันมีไหมไอ้ประเทศอื่นเนี่ยโครงการพอเพียงอะไรของในหลวงน่ะถ้ามันดีจริงประเทศอื่นมันมีใครใช้ไหมโครงการพอเพียงนโยบายพอเพียงเนี่ยมันมีไหมอังกฤษยังไม่ใช้เลยในใครยกตัวอย่างมาสิเศรษฐกิจพอเพียงมีที่ไหนเนี่ยมันมีใครใช้มั่งไอ้ประเภทบิดหยิบบีบยาสีฟันหลอดแต่ตั้งแต่น่ะใช้แบบขนาดนั้นมันมีไหมนั่นน่ะสิไม่มีค่ะครับโอ้สร้างภาพมากคุณโอ้โหยิ่งมันเป็นไปไม่ได้ในสิ่งที่ทำสร้างภาพออกมาแบบนั้นนะคนที่เขาจนๆเขายังแบบใจกว้างกว่ามึงอีกอ่ะครับครับผมเขายังมีรู้จักน้ำใจแบ่งปันยามเห็นคนที่เขานะคนเคยอยู่ตามบ้านนอกตามชนบทต่างๆยามก็เห็นเขาแลกเปลี่ยนหมูคนปลูกผักอีกคนเขามีหมูมีอะไรเขาก็มาแลกเปลี่ยนกันนี่คือน้ำใจประชาชนรักกันนะคะอย่าทำให้เอาแบบว่าสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสิทธิของประชาชนที่ถูกลิดรอนไปเนี่ยเอามาเป็นเกมการเมืองให้ประชาชนมาเกลียดกันเองอ่ะครับความจริงประชาชนนี่เขารักกันครับผมเชื่อดิ
เป็นเราเพื่อนกันทั้งด้านเหนือจดใต้เนี่ยเราเพื่อนกันหมดอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวของผมนะช่วงจังหวะโอกาสที่รัฐบาลแห่งซวยมันยังบริหารอำนาจอยู่เนี่ยผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องต่างจังหวัดที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพอะกลับบ้านกันให้หมดครับผมไม่ต้องทำมันไปนั่นแหละไปทำมาหาซ้อนหวกซ้อนกบหากินกบกินเขียดบ้านเราสัก3เดือนเดี๋ยวมันก็ไปเองเดี๋ยวมันก็เจ๊งชิบหายกันไปเองครับผมอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวภาคประชาชนซึ่งทำได้ด้วยตัวเองเพียงแต่ว่าพลังมันเหมือนมดตัวเล็กๆไงแล้วอาจจะใช้สัก5ล้านตัวแล้วก็กระเทือนแล้วครับผมเพียงแต่ว่าเราจะเชิญชวนกันยังไงเฮ้ยกูถ้ากูหยุดงานแล้วกูไม่มีแดกในประสานเดือนก็นั่นน่ะสิใครที่ทำได้ก็ทำใครที่ทำไม่ได้ก็อย่าทำอันนี้มันต้องอาศัยทฤษฎีแบบน้ำพึ่งเรือสื่อพึ่งป่าสมมติว่าเรานัดกันแล้วเนี่ยเราโค่นไม่ยากเลยเราโค่นรัฐบาลเผด็จการได้ไม่ยากเลยฮะไม่ใช่ค่ะยกตัวอย่างสมมติว่าจะเอาแบบแผนพี่คุณทองคือไม่ต้องออกจากบ้านเราต้องอาศัยน้ำพึ่งเรือสื่อพึ่งป่าคือตรงที่ว่าอย่างคุณข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยคือจนเปรียบเทียบเป็นคนลากย่าที่ไม่ค่อยมีเงินแต่ว่าถ้าว่าไม่ออกไปทำงานก็ไม่มีเงินใช้ถูกไหมคะไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินแต่พี่ขุนทองเป็นคนมีเงินหน่อยแต่ในเมื่อมีเงินหน่อยก็ช่วยกันเขาเรียกพึ่งพากันในชุมชนพึ่งพากันในชุมชนแต่ไม่ต้องออกไปทำงานไม่ต้องออกอะไรคนที่ดูมีฐานะหน่อยพอที่จะดูแลอีกสองสามคนก็เรียกไปทานข้าวที่บ้านทำกับข้าวรวมตัวกันอย่างกินกันไม่ต้องออกไปไหนเลยไม่ต้องออกไปใช้ตังค์ใช้ในหมู่บ้านนั่นแหละใช้ในหมู่บ้านพี่น้องนั่นแหละในหมู่บ้านไม่ต้องออกไปใช้ไม่ต้องออกไปใช้ตังค์นอกหมู่บ้านพี่น้องลองทำช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันดูว่ามันจะกระเทือนกันไหมช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันลองดูนะคะลองดูไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยถ้ากูไม่ออกไปทำงานวันนี้กูไม่ออกไปขายขวดขายผักกูไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินก็บอกให้กลับบ้านเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าใช้ชีวิตวิถีชนบทเนี่ยชีวิตมันจะเรียบง่ายร้อยเงินเนี่ยซื้อกินได้2วันนะโอ้โหจริงจริงเป็นแยมยังก็อ้าวข้าวเหนียวถ้าวันนี้ไม่ออกไปมาบ้านเรามากินข้าวบ้านเราแล้วผมก็บอกวันนี้ผมมีไก่2ตัวมากินมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองดูถ้ากี่วันก็ได้ก็แล้วแต่ลองดูแต่ว่ามันหมายถึงว่ามันทำแค่สองสามคนไม่ได้ต้องทั้งประเทศสำหรับพี่น้องต่างถิ่นเอาข้าวไปแลกผลไม้เอาข้าวสารไปแลกลำไยเอากระเทียมไปแลกข้าวสารพี่น้องกันแลกกันไปแลกกันมาเราไม่มีเงินสกุลเงินไม่มีเราก็ใช้อย่างเงี้ยใช้สินค้ากับสินค้าใช้สินค้ากับสินค้าแลกกันไปเข้ากับสู่ยุคโบราณเพื่อที่จะโค่นระบอบศักดินาใหม่นี่แหละใช่ใช่ต้องกลับเข้าไปอยู่ยุคนั้นเพื่อที่จะไล่ไอ้พวกเฮียนี่ให้มันออกไปก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันมีสินทรัพย์ก็จริงแต่เงินมันคือตัวเลขนะพี่น้องใช่ๆพวกมันแข็งแรงด้วยจากเงินภาษีของพวกเราเนี่ยแหละเอาไว้แต่เงินมันคือตัวเลขเงินคือกระดาษเงินคือตัวเลขซึ่งถ้าระบอบมันล่มตัวเลขอาจจะเป็นแค่เศษกระดาษครับผมนั่นแหละค่ะเราก็ต้องกลับไปอยู่ในยุคนั้นนะคะยุคที่เราไม่มีเงินที่จะให้พวกมันไถรีดขูดรีดเอาภาษีไปใช้จ่ายกันแบบเปรมปรีอะไรอย่างนั้นเราต้องกลับไปอยู่ยุคนั้นให้ได้แล้วก็เพื่ออาศัยจังหวะลองดูดิว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีคนซื้อขายอะไรกันในประเทศเงินไม่มีภาษีจ่ายนั่นนี่ดูดิมึงจะบังคับกันกูยังไงกันอีกจะทำยังไงนี่คือการแบบว่าเอามึงไม่ให้กูไปชดไม่ให้ไปอาบน้ำในบ่อดินใช่ไหมในถนนเป็นหลุมเป็นบ่อได้กูจะไม่ออกไปไหนเลยอะไรประมาณนี้ไม่ออกไปไหนเลยแต่ก็อาจเป็นเรื่องยากนะคะหลายๆคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกจะไม่ให้กูออกไปทำงานมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็พูดเล่าสู่กันฟังเฉยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะคิดแผนการอะไรได้อีกนอกจากที่อะไรที่มันดูแบบว่าพี่น้องจะได้ไม่ต้องสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะมีวิธีการอะไรที่แบบว่ามันจะดีไปกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีถ้ายังไงก็ใครมีไอเดียยังไงก็ลองไปจัดตั้งกันกลุ่มที่ไว้ใจกันแถวหมู่บ้านนะพูดคุยกันช่วยกันหาวิธีกันได้นะคะส่วนตอนนี้เราก็ทำก็ขอฝากอีกนิดนึงครับพี่น้องค่ะทำให้เป็นเหมือนกองทัพมดนะมันไม่มีใครรู้เนี่ยเราไม่ได้ไปใส่เสื้อแดงไม่ได้ไปบีบแต่ไม่ได้ไปทำให้ครับเดือดร้อนเขาเรียกว่าครับผมเป็นการต้านพลังเงียบเงียบจริงๆอันนี้เงียบเงียบสี่และเราก็ไม่สามารถจะรู้ด้วยว่าบ้านไหนทำหรือไม่ทำนอกจากพี่น้องจะสื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ตเอ้ยเป็นยังไงนะพี่น้องโทรหากันเออเป็นยังไงนะโอ้กูไปเฮ็ดแม่มาดอกงานอะไรทำนองเนี่ยเออติดต่อกันเออมือเนอเขาสิเอาไปแดกไปแลกกับเกลือได้เด้อก็ว่ากันไปพี่น้องเออครับก็สำหรับช่วงนี้ก็ต้องพักเบรกสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าช่วงที่2จะเป็นเปิดสายโฟนอินเปิดสายไล่เหี้ยนะคะใครที่สะดวกที่จะโทรเข้ามานะคะใครที่มีไลน์แยมอยู่แล้วก็โทรเข้ามาที่ไลน์แยมก็ได้แต่ใครที่มีไลน์สถานีนะคะฮอต112 ฮอต112 H
OT 112นะคะแอดเข้ามาส่วนคนที่มาแล้วอยากจะโทรเข้ามาโทรได้พบกันในช่วงที่2ค่ะครับผมแยมมี่ Revolution Thai Rave Station สถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Yammy Revolution ดำเนินรายการโดยน้องแยมขันแดงและมิสหายเราจะก้าวไปสู่สาธารณรัฐด้วยกันไทยเรฟสเตชั่นค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรายการ Yammy Revolution นะคะช่วงที่2ของรายการก็คือเปิดสายไล่เหี้ยค่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูทีหลังเนี่ยนะคะแล้วก็ฝากสวัสดีนะคะพี่น้องที่ดูอยู่ทางช่องนั้นนะคะ60กว่าคนเดี๋ยวคุณมาลัยมาเคิลถวายบังคมค่าพิธีกรผมไม่ใช่ในหลวงมาถวายบังคมผมมาล้อเลียนก็ช่องYammy Revolutionก็เริ่มมีคนดูติดตามกันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นขอบคุณครับพี่น้องช่องYammy Revolutionนะไม่มีใครไปตอบสิบอกเพราะว่าเราทำงานได้หน้าเพจเดียวตอนนี้เราทำงานกันอยู่ที่เพจ Fashion Channel ครับผมค่ะก็มีช่วงนี้นะคะเปิดสายให้โฟนอินเข้ามานะคะโทรมานี่ไม่จำเป็นจะต้องมาด่าใครหรืออะไรยังไงก็ได้คือจะแสดงความเห็นแสดงความเห็นให้กำลังใจหรือแนะนำอะไรอย่างไรนะคะโทรเข้ามากับหรือจะคุยแบบการต้านทหารกบฏแบบเงียบๆที่เราแนะนำไปเมื่อกี้ใครมีความเห็นแบบไหนอย่างไรก็ลองให้ความเห็นกันมาครับผมครับผมค่ะก็สามารถโทรกันมาได้นะคะส่วนประเด็นอย่างต้นรายการที่เราได้คุยกันนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมีประเด็นเสริมเล็กๆน้อยมีอะไรบ้างตกคาเมื่อกี้ช่วงแรกเราพูดกันมันไปหมดหรือยังก็เรื่องพูดถึงเรื่องประเด็นโซเชียลหมดหรือยังประเด็นโซเชียลนี่ก็มีเกี่ยวกับพวกเปลมเรื่องระบบอุปถัมภ์อะไรพวกนี้ค่ะเขาก็มาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยพวกระบบอุปถัมภ์เนี่ยคือพวกที่ทำลายชาติพวกอะไรแบบนี้ก็เลยบอกอยากจะรู้ว่าแล้วเปลมอยู่ในระบบอะไรคะนั่นน่ะสิมีสายโทรเข้ามาแล้วนะคะพี่จักรพงศ์เอาสายเสียบเลยสวัสดีครับพอรับแล้วสายเสียบเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลชัดเจนค่ะฮัลโหลได้ยินไหมครับค่ะฮัลโหลค่ะพี่จักรพงศ์ครับสวัสดีครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินเรียงคะฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอ้โหหลุดก็ไม่บอกค่ะก็พอดีสายหลุดสักครู่นะคะครับสักครู่ครับหาที่รับไม่ได้สวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะพี่จักรพงศ์ค่ะได้ยินไหมคะเสียงมันขุกขักแล้วคุณยังสามารถทำสิ่งใหม่ๆได้ดังค่ะก็เดี๋ยวจ่อไมค์เอานะคะพูดได้เลยพูดได้เลยครับพูดเลยครับเปิดลำโพงก่อนสวัสดีครับหมายเลขได้การชาวต่างชาติทุกท่านนะครับครับในประเทศและต่างประเทศองค์ตื้อท่านได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุดผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่นเพราะแสวงหาไม่ใช่เพราะรอคอยเพราะเชี่ยวชาญไม่ใช่เพราะโชคช่วยไม่ใช่เพราะโอกาสเพราะสามารถไม่ใช่เพราะโชคช่วยเมื่อเป็นดังนี้แล้วลุกสิทธิ์ฟ้าหรือจะสู้มานะตนถ้าสติไม่มาปัญญาไม่มีไม้คดใช้ทำขอเหล็กงอใช้ทำเคียวคนคดเคี้ยวใช้ทำอะไรไม่ได้ครับเล่นหมากรุกอย่าเอาแต่บุกอย่างเดียวเดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิตไม่คิดได้อย่างไรครับครับนี่เป็นคำ
คำกล่าวของขุนจื้อก็ฝากไว้ให้ทุกท่านได้ไปคิดพิจารณาเราคิดแล้วครับถึงได้หนีมาอยู่รวมกันที่นี่ครับครับผมนักต่อสู้ทุกท่านนะครับครับผมเป็นผู้ที่เขียนประวัติศาสตร์ด้วยหนึ่งสมองสองมือซึ่งเป็นประวัติศาสตร์แบบสามมิติมีทั้งภาพทั้งเสียงครับนะคือผมอยากให้ทุกท่านเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยโดยการโฟนอินเนี่ยครับจริงๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในการต่อสู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าครับผมไม่อยากให้คนรุ่นต่อไปเถียงกันนะว่าพวกมึงเกิดทันเหรอผมไม่ชอบอ่ะผมต้องการให้ประวัติศาสตร์ฉบับเนี้ยชุดเนี้ยมันเคลียร์ให้เป็นประวัติศาสตร์ที่มันเคลียร์ด้วยหนึ่งสมองสองมือคือคนในยุคต่อไปไม่ต้องมาเถียงกันไงพวกมึงเกิดทันนะอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละนะคือพูดง่ายๆคล้ายว่าผมอยากเห็นนิสิตนักศึกษาของเราของประเทศเราอ่ะถูกรับเชิญไปปาฐกถาในประเทศอื่นอ่ะว่าเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยประเทศชาติและประชาชนอย่างไรอย่างเคสของไอ้โจโชว่องอ่ะนะครับผมครับนั่นแหละแล้วผมอยากให้เนี่ยนิสิตนักศึกษาของประเทศเราเนี่ยได้รับการต้อนรับจากเวทีโลกอ่ะครับผมนั่นแหละเขาว่าอะไรเพราะว่าโจโชว่องเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องอยู่ในบ้านหลังที่เขาจะต้องสร้างใหม่อ่ะที่ต้องออกแบบเองอ่ะนะบ้านที่เขาอยู่ในขณะเนี้ยเพราะว่าเขาสู้มาตอนอายุ15ปีนะสู้เพื่อประชาธิปไตยอ่ะเพราะมันเป็นบ้านที่เขาต้องอยู่ไงครับครับฉะนั้นเขาก็ต้องออกแบบบ้านเขาเนี่ยเขาจะอยู่แบบบ้านแบบไหนแบบที่มีเสรีภาพมีความเสมอภาคใช่ไหมล่ะครับผมครับผมนั่นแหละผมอยากให้นิสิตนักศึกษาตลอดจนประชาชนทุกท่านเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาครับมาช่วยกันครับครับผมยิ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์การต่อสู้เนี่ยท่านเล่าในมุมที่ท่านเห็นน่ะนะครับมุมที่ท่านสัมผัสนะไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นโรงทานเป็นอะไรก็แล้วแต่ในจุดที่ท่านอยู่นะครับพี่จักรพงศ์พี่จักรพงศ์ครับแต่นักศึกษาที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบจ่าเนียวอ่ะทำไงพี่มีอะไรจะหรือเปล่าครับผมมันคือพูดง่ายๆว่าอย่างเชสของโจโซวองเนี่ยมันก็จุดประกายนะเพราะว่าผมเห็นใน YouTube มีอะไรเขาโพสเขาแชร์ลงมามันเริ่มมีนักศึกษาเริ่มตื่นตัวนะอย่างแถวที่นครเริ่มตื่นตัวเข้ามาเขาคงเขาต้องรู้แล้วว่าบ้านหลังที่เขาจะอยู่ต่อไปเนี่ยเขาควรจะทำอะไรกับมันแล้วแหละครับผมเขาเริ่มมีฟีดแบ็กมีฟีดแบ็กออกมาแล้วครับนะแต่คราวนี้ที่ผมต้องการให้ทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยได้มีการอัปเดตตัวเองขึ้นมาคือว่าอะไรคืออยากให้ทุกท่านเนี่ยสร้างแวลูเพราะว่าท่านมาสู้มันก็มีแวลูแล้วแต่มันเป็นแวลูที่ท่านไปผลักตัวเองเข้าไปอยู่ในมุมอับอ่ะครับผมท่านสามารถที่จะโชว์ศักยภาพขึ้นมาได้นะครับคืออย่างผมจะเล่าเรื่องที่ผมได้ไปสัมผัสมาครับผมทึ่งในสติปัญญาคุณสุภาพสตรีนะที่ไปสู้อ่ะเพราะว่าสุภาพสตรีเยอะนะที่ไปสู้อ่ะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราเยอะกว่าสุภาพบุรุษนะรู้ไหมทุกท่านรู้ไหมว่าผมไปเห็นอะไรมาครับผมไปเห็นเขาหอยปลาร้าผสมพริกผงกับน้ำปลาใส่ถุงอ่ะแล้วเอายางรัดแบบเป็นลูกๆอ่ะประมาณถุงประมาณเท่ากับฝ่ามือนะผมก็ถามพ่อไปทำอะไรเขาว่าเอาไปบีบใส่ทหารก็ว่าทหารจะได้ไปอาบน้ำเขาว่าใช่ผมว่าเขาเป็นความคิดที่แบบมันแล้วอีกคนนึงเขาก็มีแป้งเขาบอกผมก็ถามเขาไปทำอะไรก็ไปปะแป้งให้ทหารไงแล้วก็หอมแก้มเนี่ยผมก็ดูแล้วเป็นความคิดที่เขาสู้ด้วยปัญญานะครับคือชาวบ้านแล้วเป็นสุภาพสตรีเขาคิดออกมาครับผมนะผมคิดว่าเป็นมุมมองหนึ่งที่มันเป็นสติปัญญาที่แบบว่าเหมือนผึ้งที่ไม่ทำลายดอกไม้นะครับใช่ไหมครับเ
เป็นลักษณะว่าเป็นการที่ว่ามันสมูทในการต่อสู้มันไม่ใช่เราไปใช้ความรุนแรงบางคนเขาต้องมีไปซื้อดอกกุหลาบมาเงี้ยเอาไปให้กับทหารซึ่งทหารก็เป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาประชาชนใช่ไหมล่ะครับค่ะนี่แหละผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยใครก็ได้ที่อยู่ในแชทบอกหรืออยู่ในประเทศต่างประเทศคุณอยู่ในจุดไหนในวันนั้นหรือว่าเป็นเหตุการณ์คนละเหตุการณ์ก็ได้ขอให้เอามุมที่ท่านอยู่น่ะเป็นมุมแห่งความเป็นจริงถ้าอาจจะเป็นโรงทานท่านคนนี้อาจจะเป็นช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับเวชภัณฑ์พวกยาพาราอะไรที่มาช่วยเหลือคนนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับช่วยเหลือเรื่องน้ำใช่ไหมเรื่องเสบียงอ่ะอย่างเสบียงที่เป็นผักเป็นเส้นก็ตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรก็แล้วแต่นะข้าวสารอาหารแห้งคุณเล่าไปเลยในจุดที่คุณอยู่ในจุดที่คุณไปสัมผัสนะครับผมครับแล้วมุมที่ผมอยู่นะในหลายจุดนะโดนกันแกล้งสารพัดนะน้ำโดนไอ้หมามุ้ยบ้างเอามาใส่ในถังน้ำมันคือเราต้องเล่าไงเล่าโดยที่ว่าคนในอนาคตจะได้ไม่ต้องเถียงกันมึงรู้หรือมึงเกิดทันหรือมึงอยู่ในเหตุการณ์เลยเล่าให้หมดครับครับการต่อสู้ของชาวบ้านประชาชนเล่าให้หมดผมอยากให้ประชาชนเข้ามาเล่าบรรยากาศที่ตัวเองอยู่ผมเจอนะสุภาพสตรีบางทีบินมาจากต่างประเทศนะเขาลงทุนบินมานะคิดดูเขามาเล่าให้เขาอยากเห็นไงเขาดูในทีวีในดาวเทียมเขาอยากเห็นสัมผัสไงนี่แหละอยากจะฝากไว้นะก็อยากให้ทุกท่านนะครับพี่ครับผมสุดท้ายนี่จะได้ปล่อยให้โอกาสไปสายอื่นท่านบ้างครับขอบคุณครับขอบคุณครับให้ทุกท่านสามัคคีกันนะรักษาสุขภาพนะทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านครับเจ้าประจำพี่จักรพงศ์นะครับแกก็จะมีมุมมองอะไรที่ดีเสมอนะครับคือพี่น้องสิ่งที่เรานำเสนอไปแบบการต่อสู้ในแบบลักษณะเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องช่วยเป็นพยานด้วยนะฮะผมไม่ได้ชวนคนออกมาตายนะครับผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องไปฟังดีๆผมไม่ได้ชวนคนออกไปตายผมบอกว่านี่เป็นการต้านทหารในเขาเรียกว่าพลังเงียบในที่จะต่อต้านไอ้เผด็จการทหารพระราชาขี้เลื้อนเนี่ยมันเป็นการต้านเงียบโดยมันไม่รู้ใครเป็นใครเพราะว่านี่เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนตนที่กูจะออกไปไหนหรือไม่ออกไปไหนครับผมพี่น้องชาวต่างจังหวัดถ้าเป็นไปได้ลองดูมันจะเป็นไปได้ไหมเราจะช่วยกันได้ไหมถ้ามันพร้อมใจกันนะเอาสัก2 ล้านคนกลับบ้านเนี่ยกระเทือนครับโรงงานก็จะล่อแร่อยู่แล้วปกติพวกมึงไม่กลับกูก็จะเจ๊งอยู่ละหรือไม่แน่อาจจะโชคดีก็ได้โรงงานพอดีไอ้เหี้ยโรงงานกูจะเจ๊งพอดีอาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับครับหรือว่าพี่น้องท่านใดมีความเห็นอะไรมาก็แนะนำมาทางหน้าซีบอกเดี๋ยวเราจะอ่านแนะนำได้ค่ะให้พี่น้องที่ฟังคลิปรีลันได้เล่าสู่กันฟังครับผมค่ะก็แนะนำกันมานะคะอย่างเห็นบอกว่าพี่ยุทธบอกว่าอยากจะโทรเหมือนกันแต่เห็นพี่จักรพงษ์พูดปุ๊บโอ้โหทำเราเขินไปเลยไม่กล้าเลยไม่เป็นไรครับเราเท่าเทียมกันนะใครอยากจะโทรก็โทรใครอยากจะพูดก็พูดใครอยากจะฟังก็ฟังใครอยากจะพูดก็พูดไม่ได้ปิดกั้นนะครับไม่ได้ปิดกั้นสักช่องทางครับครับผมสำหรับไอ้ที่หน้าพี่น้องหน้าซีบอกเนี่ยไอ้ประเภทไม่มีความเห็นอะไรเข้ามาด่าอย่างเดียวเนี่ยผมบล็อกเลยนะฮะไม่ต้องพูดพร่ำทำอีลาไทยลมหน่อยค่ะครับผมความเห็นไม่มีกูจะด่าอย่างเดียวผมบล็อกเลยฮะความเห็นไม่มีนะคะจะบล็อกอย่างเดียวนะคะก็ไม่อยากให้ด่ากันด่ากันมันเสียเวลานะคะถ้าแย้งกันเรื่องในประเด็นนั้นๆก็ยังโอเคนะจะแย้งอะไรก็ว่ามาครับผมใช่ค่ะก็อย่างที่บอกประเด็นตกค้างที่เรากำลังจะพูดก่อนที่พี่จักรพงศ์จะเข้ามาพูดก็คือเรื่องระบบอุปถัมภ์ระบบอุปถัมภ์มันยังไงเป็นเพราะออกมาพูดไงว่ามันไม่ดีระบบเนี้ยต้องทำลายต้องอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากถามว่าต้องทำบอกต้องทำลายเดี๋ยวใครพูดจะครับใครมันเปมคนดีอีกแล้วโอ้ยคนดีค่ะคนดีก็อยากจะรู้ว่าแล้วเปมอยู่ในระบบไหนแค่อย่างอุปถัมภ์ไหมครับอ่ะสหายแม่น้ำบอกว่าขอเสนอไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีนี่ยังอาจจะมีคดีความได้นะฮะครับใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเรายังอยู่ในกฎหมายของเขาอยู่คุณยังอยู่ในกติกาของเขาอยู่อันนี้มันเป็นกติกาของเราไงไม่ออกบ้านครับผมไม่ออกบ้านใช่ไหมล่ะกติกาคือกินใช้เท่าที่มีครับ
กินเท่าที่มีกินเท่าที่ใช้ก็คือกินเฉพาะในชุมชนแลกเปลี่ยนในชุมชนคือเราก็อยากจะรู้ว่าถ้าเศรษฐกิจไม่หมุนเวียนอ่ะไม่หมุนเวียนไม่หมุนเวียนจะเกิดอะไรขึ้นครับธนาคารเจ๊งเงินกู้ปล่อยไม่ได้ไอ้เหี้ยต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกวันเออจะทำยังไงค่ะเพราะว่าการผลิตการลงทุนมันไม่มีอ่ะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจ๊งหมดค่ะคือเราพี่น้องหลายๆคนช่วยกันพี่เคที่บอกแล้วภาษีซ้ำซ้อนน่าเบื่อใช่ใช่ใช่ก็ถ้าคุณไม่เสียภาษีมันก็จะเล่นงานไงเพิ่มแม่งหักก่อนจะจ่ายเงินเดือนด้วยครับนะหลายๆที่เป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยเงินเดือน 20,000 ก็หักภาษีหน้าที่จ่ายไปก่อนโอ้แล้วยิ่งคนมีรายได้นี่ยิ่งเสียภาษีหนักขึ้นภาษีสังคมอีกภาษีสังคมอีกภาษีสังคมซื้อของนี่จากร้านค้าก็เสียอยู่แล้วภาษีสังคมอีกโอ้โหหักเพราะว่าภาษีที่รัฐเสียหลักๆก็คือ VAT 7% ไงคือเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องใช้ต้องจ่ายไงเราใช้ซื้อผักกระถิ่น2บาทเราไม่ต้องเสียแวดเนี่ยครับนะผักกระถิ่นใช่ล่ะข้าวคือข้าวสารปลามันนอกเนี่ยปลาเปิมมันหาได้ตาหาได้ตามหนองตามคลองนะไม่ต้องไปเสียแวดให้ใครกินเปล่าครับซึ่งเงินไอ้แวด 7% กินเปล่าน่ะที่อ้างว่าเข้ากองคลังเนี่ยมันก็ไม่รู้มันเอาไปทำอะไรกันบ้างนั่นน่ะสิสะท้อนมาในรูปแบบไหนเยอะนะวงเงินเป็นล้านล้านล้านนี่เยอะนะ 7% นี่ไม่ธรรมดานะเยอะๆครับไม่งั้นก็จะรวยที่สุดในโลกได้ยังไงล่ะแหมไม่เป็นไรเงินคือตัวเลขอันหน้าท่านหมดลงตัวเลขจะกลายเป็นกระดาษครับผมระวังดีๆระวังให้ดีฮะค่ะตัวเลขก็ถอนเงินจากแบงค์ของรัฐเห็นด้วยเห็นด้วยทำไปแบงค์ครับวิธีการอะไรที่เอาตัวเข้าไปสุ่มเสี่ยงอย่าทำครับผมนะครับถอนเงินออกมาถอนเงินไม่เสียภาษีก็แล้วแต่ท่านผมก็ไม่ได้อันนี้แต่ประกันจะไปถอนเงินออกมาจากธนาคารพาณิชย์ก็แล้วแต่ท่านครับผมก็มันเป็นคิดเอาพี่น้องคิดเอาเองใครเป็นอะไรถนัดด้านไหนก็ไปคิดอันนั้นโอ้โหในพี่รุจรจนารุจนาเหรอครับอ่านไม่ชัดนะคะบอกว่าอรชุนอรชุนอรชนาอะไรอรชุนครับอรชุนแต่อรชุนอ่านแบบปัวตัวโรมันก็คือว่าอรชุนนะอ๋ออรชุนนะอ๋อถอนเงินชาวบ้านไม่รู้เก็บไว้ไหนอ๋อเงินแค่นั้นไม่มีปัญญาเก็บก็ปล่อยให้เขาปล้นเอาไปเถอะครับครับผมจริงๆเขาบอกว่าแวดนะ 65% นิติบุคคล 20% ส่วนบุคคล 15% ครับนะก็เยอะจริงๆนะเขาบอกว่าสันติสุขมะโรงสีกระบอกเสียงคู่หูอีปองอัญชลีเนี่ยเป็นยังไงมันมีประเด็นอะไรเดี๋ยวต้องไปค้นอีกทีนึงครับยังติดฮะผมไม่ทราบประเด็นผมไม่ทราบประเด็นฮะครับเดี๋ยวหลายคนอยากจะรู้มากเลยนะสันติสุขเนี่ยอะไรยังไงชูบูถามมานะครับผมขอติดไว้ก่อนไม่ต้องอันเนี้ยตะกี้คุณภาษาโรมันเหรออ่าเป็นภาษาสันสกฤตแบบอักษรโรมันก็คืออักษร A B C ภาษาอังกฤษอ๋อชื่ออะไรนะอรชุนอรชุนอ่ะแต่ว่าเรียกพี่อรชุนนั่นแหละง่ายที่สุดแต่อันนั้นจูบูจูบูมันต้องพูดอย่างนี้จูบูจูบูเนี่ยอันนี้ภาษาวัยรุ่นไงจูบูจูบูอะไรอย่างนี้นี่มันเลยวัยรุ่นมาแล้วอ๋อเหรอเข้าสู่วัยร่วงแล้วโอ้นะคะครับก็อย่างที่บอกนะมีวิธีไหนก็ทำไปวิธีนั้นแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราท่านยังไงเราทนกันได้ไหมล่ะมาถามว่าเสียงส่วนใหญ่ตอนนี้เราทนกันได้ไหมก็ถ้าทนได้พี่น้องก็ทนไปเพราะว่าลบครั้งเดียวไม่ใช่ลบหรอกคือเราช่วยกันครั้งเดียวนะครับผมรัฐธรรมนูญห่วยตอนนี้อย่าไปอันนี้เลยค่ะมันไม่ได้เรื่องอะไรก็รักษาตัวให้รอดปลอดภัยก่อนพี่น้องแล้วก็รักษาตัวให้รอดเพราะว่านานาชาติเขาไม่ยอมรับรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเขาไม่ยอมรับที่อยู่ทุกวันเนี่ยก็อยู่ไปหน้าด้านหน้าทนไปแถไปวันๆต่อประชาชาติก็แถไปวันๆครับคือไอ้พวกที่ไปนอกๆน่ะจริงๆแล้วมันมียัดวาระที่จะต้องเดินทางเป็นตารางรายปีอยู่แล้วแต่พอไอ้พวกส้นตีนทหารพระราชาเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องไปไงไปตามหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศครับผมมันก็ต้องไปอยู่ดีค่ะคราวนี้บางครั้งผมก็ยังแอบน้อยใจนะไอ้พวกนานาชาตินี่ความจริงพวกมึงต้องแคนเซิลสิวะเป็นการต่อต้านไปในตัวนี่ด้วยก็พี่น้องถ้ามีความรู้เรื่องต่างประเทศนะเราจะทำยังไงสิว่าครับผมการรัฐประหารในประเทศมันยังจับต้องไม่ได้ว่ามันผิดอะไรอย่างเงี้ยคือสากลมันครับผมเขาก็ได้แค่แบนสินค้าแค่นี้เหรอมันมีทำอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมคุณข้าวเหนียวมะม่วง
แต่ว่าพี่ยุทธนาก็เห็นด้วยกับพี่ที่เขาคุยกันข้างต้นเขาบอกว่าถ้าธนาคารล้มนะมันก็เอาภาษีประชาชนไปอุ้มอยู่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่มีให้ภาษีให้อุ้มมันไม่มีรายได้อืมภาษีจากไหนอ่ะก็ไม่มีเงินเข้าของคลังอ่ะเงินมาจากการเก็บภาษีเงินคนไม่ใช้ไม่จ่ายเงินแวดเก็บภาษีมึงเอามาจากไหนอ่ะก่อนที่จะไปเอาธนาคารออกมาก่อนที่จะไปเบิกเงินก็คือต้องไม่ไปทำงานต้องอยู่กับบ้านไม่ต้องซื้อของก่อนก็แล้วแต่พี่น้องในทั้งหมดชนบทคุณใช้ชีวิตไม่ยากในเหมือนในเมืองกรุงซึ่งอะไรก็ต้องใช้ตังค์คุณใช้ชีวิตให้เรียบง่ายที่สุดคือใช้ตังค์ให้น้อยที่สุดใช้ตังค์ให้น้อยที่สุดแต่ท่านจะตุนอาหารหรือจะไปปลูกข้าวกินเองก็เรื่องของท่านแล้วแต่มันเป็นวิธีการไปคิดเอาเองครับที่จะล้มรัฐบาลทหารเผด็จการในภาคประชาชนอ่ะแต่เดี๋ยวของทางผมเพิ่มเติมนิดนึงเนาะจากที่พี่ขุนทองบอกคือเงินที่เราถอนมาเนี่ยเราจะเก็บยังไงแต่ผมแนะนำว่าอย่าเก็บเป็นเงินบาทอันนี้ไปซื้อเงินดอลลาร์ไปฝากที่ไหนวะมันถือว่าคือเก็บไว้แต่ว่าแนะนำดีที่สุดฝังดินไว้แต่ว่าดีที่สุดเนี่ยควรเก็บเป็นทองคำนะครับมันจะคงทนสภาพไม่ถ้าจะให้ดีที่สุดคุณไปซื้อเงินดอลลาร์มาถือไว้ดอลลาร์ดอลลาร์ครับทองมันคงทนแต่ว่ามันมีขึ้นมีลงไม่ใช่หรอราคาทองเนี่ยปัญหาคือทองมีขึ้นมีลงแต่ไม่รู้ที่คิดในเชิงที่ว่าถ้าเกิดเราจะเก็บให้มันคงทนมีสายเข้านะคะอ๋อคุณคนธรรมดานะครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเชิญครับได้ยินแล้วครับครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไปทุกคนนะครับครับฮัลโหล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 เงียบไปครับสัญญาณครับลองโทรดูโอ้โหครับครับชัดเจนครับเสียงชัดเจนครับชัดเจนครับเพราะว่าตอนผมฟังผมดูอยู่มันเน็ตไม่ดีฮะผมก็เลยจับใจความไม่ได้แต่ก็เลยลองโทรเข้ามาดูแต่ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่ก็คือมาให้กำลังใจทุกท่านทุกคนนะครับเพื่อร่วมต่อสู้กันอยู่นะครับผมครับผมอย่างน้อยๆก็จะได้มีกำลังใจครับผมครับผมเพราะว่าความคิดเห็นหรือว่าข้อคิดเห็นอะไรก็ยังไม่มีอะไรมากครับพี่ก็คือมีแต่ส่งมาแล้วสู้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะฮะแต่ผมก็อยากจะพูดเหมือนที่จะระวงเหมือนที่พูดไว้เมื่อกี้ว่าอยากจะให้ทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในส่วนเรื่องที่เราโพสต์กับคอมเมนต์อะไรเงี้ยบางคนอาจจะคือในส่วนตัวของผมนะที่ผมดูหรือว่าฟังมาเนี่ยบางครั้งผมว่าบางคนก็ขึ้นมาด่ากันและนู่นและนี่อย่างเงี้ยมันก็อยากเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะฮะในส่วนตรงนั้นครับมันอยากอารมณ์ของแต่ละคนก็เหมือนเอาเปรียบเทียบแบบเมื่อคืนนะพี่นะครับครับผมขอย้อนนิดนึงนะเอาสักนิดนึงก็อย่างเมื่อคืนอย่างผมฟังดูแล้วเมื่อคืนผมไม่ค่อยพูดนะพี่นะครับเข้าใจตอนแรกผมไปรับฟังนะอย่างเหมือนที่พี่ท่าพี่ยูทองก็ฟังอยู่ก็ดูก็อยากจะแยกขึ้นมาแต่ว่าก็ปล่อยไปก่อนเลยนะแต่ว่าที่สมบัติเตรียมเข้ามาคือนะคือทุกอย่างผมก็ไม่ได้ขัดอะไรทั้งหมดแต่ผมก็รับฟังนะในส่วนที่เขาพูดมาเรื่องอะไรพวกนี้แต่ในส่วนที่ผมอยากจะย้อนมาวันนี้ก็คือในส่วนที่ไม่รู้แกอาจจะฟังหรือจะดูอยู่เปล่าแต่ถ้าแกดูหรือว่าฟังอยู่ผมอยากจะบอกว่าคำที่แกพูดแกเป็นนักวิชาการแล้วแกมาพูดบอกว่าคำว่าฝูงเนี่ยทำเลยนะพี่ที่ผมอยากจะพูดถึงจริงๆแล้วผมไม่อยากจะพูดถึงนะวันนี้แต่คำว่ามาเป็นฝูงเนี่ยบอกตรงเลยว่าผมเป็นธรรมดาผมไม่ฆ่าแกเลยนะในส่วนที่บางคนอาจจะว่าแกเป็นอาจารย์หรือว่าในต่อคำเมื่อคืนที่แกพูดออกมาผมไม่ให้คำว่าอาจารย์แกผมไม่บอกว่าคือผมไม่ตื่นนะมันก็สำหรับบางคนอาจจะไม่เป็นไรแต่สำหรับผมคิดว่าคำว่าฝูงถ้าคุณเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นอาจารย์นะละก่อนที่คุณจะพูดคำนี้ออกมาคุณคิดแล้วหรือยังว่าคุณจะพูดคำว่าฝูงนะถ้าเกิดผมพูดถึงว่าคุณว่าฝูงของคุณใช่ไหมตรงนี้แหละผมอยากให้แกถ้าเป็นไปได้ให้ถอนเลยครับคำพูดคำว่าฝูงไม่จำเป็นต้องคุณไปพูดฝ่ายไหนหรือใครยังไงพี่ผมไม่ต้องการตรงนั้นว่าคำที่ว่าฝูงน่ะคือโอเคคุณมาโอเคคุณเห็นกองปัดแย้งด้วยว่าแนวทางที่คุณมีคุณเสนอเข้ามาได้คุณมาได้ไม่ใช่ว่า
มาว่าทั้งนี้ทั้งนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่ที่คุณทางโดยอย่างนี้คุณออกมาให้ชัดเจนมาพูดหรือว่าออกเฟซบุ๊กไลฟ์หรืออะไรพวกนี้ไลฟ์เฟซอะไรมาผมเห็นแล้วแบบอย่างแกไลฟ์มาแล้วแม่รู้ว่าวันที่6ตุลาบอกว่าทุกปีเลยจะเป็นนั่งแม่น้ำเจ้าพระยานั่งดูแม่น้ำแล้วแกเคยพูดไหมอะไรในจังหวะที่แกอยู่ในเหตุการณ์แกพูดไหมว่าแกเป็นอะไรยังไงอยู่ตรงไหนแล้วมีเห็นภาพอะไรเคยเล่าให้ผู้คนเขาฟังบ้างไหมหรือว่าแกเขียนหนังสือออกมาให้ว่าให้เป็นหนังสือออกมาแล้วอะไรเงี้ยคืออย่างนี้คืออันนี้ผมก็ขอโทษนิดนึงนะที่คือผมไม่อยากจะพูดแต่ก็คือแล้วแหละแต่ผมก็ให้ระบายให้ระบายมากเป็นเราเปิดสิทธิ์ให้เต็มที่ครับใช่ใช่ก็คือตรงนั้นอ่ะพี่ครับครับผมแต่คือผมขอติดติงแกนิดนึงอาจารย์ยินดีรับฟังครับยินดีรับฟังครับครับคือแกผมติดแกตรงนี้แต่บางทีผมอาจจะผมก็พูดเหมือนชื่อผมนี่แหละคนธรรมดาผมขอพูดแบบคนธรรมดาครับพี่ครับแต่ในความรู้สึกของผมแล้วหลายๆคนนะผมคิดว่าคงไม่ปลื้มเพราะผมว่าในสิ่งที่คืนนี้แต่คำที่ผมไม่ปลื้มแกก็คือแต่ทุกอย่างที่แกพูดมาผมจะรับฟังในวิชาการหรืออะไรของแกที่ผมจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคนธรรมดานะคุณอ้อยปวีณาแกแย้งมาว่าเมื่อวางคำว่าฝูงของสสจแกขอโทษและอธิบายแล้วครับพี่ขุนทองก็ฟังอยู่ไม่ใช่เหรอผมไม่รู้ว่าผมฟังหูซ้ายออกหูขวาครับค่ะก็เลยหลายคนก็ฟังอยู่รวมไปถึงแยมยมก็ฟังอยู่แหละค่ะเขาก็พูดหลายครั้งมากคำว่าฝูงเขาแย้งมาว่าอย่างนั้นเขาแย้งมาอย่างนั้นแต่ไม่รู้นะว่าขอโทษไม่ขอโทษโอเคถ้าขอโทษผมก็ยอมรับว่าโอเคถ้าว่าขอโทษคนเราที่ว่าทำผิดแล้วยังรู้ว่าขอโทษแต่บางคนที่ทำแล้วยังไม่ขอโทษยังมีรอยหน้ารอยตาอย่างที่พ่อเข้าใจใช่ไหมครับดีแล้วจะคุยกันดีๆจะเราคุยกันด้วยเหตุผลถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ผมรับฟังหมดทุกฝ่ายแล้วผมไม่ใช่ว่าคนอย่างนั้นนะว่าถึงผมจะชอบในส่วนนี้แต่ว่าผมก็รับฟังแต่ผมไม่ได้จะจริงๆในส่วนก็เหมือนที่บางคนหลายๆคนว่าในส่วนแต่ละคนอาจจะดีมีข้อดีและข้อเสียเราก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันผมไม่ได้ดีหมดที่ผมก็มีเสียเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียน่ะเราอย่าเอาไปผูกพันหรือว่าผูกมัดหรือว่าเป็นประเด็นให้กับคนอื่นแล้วก็ไปว่าคนอื่นเนี่ยผมคือในส่วนที่ที่แกแย้งมาว่าขอโทษแล้วโอเคขอโทษแล้วโอเคครับผมก็คือจบตรงนั้นเลยกันคือถือว่าแกได้ขอโทษแล้วครับแต่ว่าที่ผมพูดก็คือผมไม่ชอบตรงที่ว่าคำว่าผงนะพี่คำว่าผงนี่ใช้สำหรับค่ะรู้กันรู้กันที่ชอบครับผมรู้กันครับโอเคแต่ว่าในส่วนตรงนี้ก็โอเคจบก็จบไปก็โอเคก็ให้กำลังใจทุกคนนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับครับค่ะขอบคุณมากค่ะคือประชาธิปไตยคือถ้าคุยอะไรไกลเป็นอารยะมันก็คุยกันได้เราสามารถตกลงกันได้ดีๆใช้ข้อตกลงใช้มองตาก็รู้ใจเราไม่ได้มีเจตนาทำลายร้ายซึ่งกันและกันเรามาทำงานปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบไปด้วยกันครับขอบคุณพี่คนธรรมดานะครับที่เข้ามาร่วมให้คุณน้องยามีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือยังไงก็ไม่มีอะค่ะไม่มีหลังจากนี้ไม่มีแล้วครับประเด็นหมดแล้วเนาะประเด็นหมดแล้วเพราะแล้วมีพี่น้องท่านไหนจะเข้าสายอีกไหมครับก็คุยกันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันยังไม่ได้เวลาแป๊บนึงแล้วก็คุยกันไปเรื่อยก็ทักทายพี่น้องราศีบอกไปครับผมก็ไม่เป็นไรพี่น้องราศีบอกก็เราคงจะไม่อ่านแล้วนะเพราะว่าหลายๆท่านก็คืออาจจะรับรู้มาและอาจจะเหตุการณ์เมื่อคืนก็ให้ผ่านไปครับก็ตั้งต้นกันใหม่ชิวๆกันก็แล้วกันพี่น้องเราลักโลกนะเอาแค่ว่าพวกเราทุกคนนะมีความรู้สึกนะคะนั่นแหละเราเลือกที่จะฟังแล้วก็พูดกับคนที่มีความรู้สึกด้วยกันจะดีกว่านะคะครับเพราะคนที่มีความรู้สึกกับคนที่ไม่มีความรู้สึกเวลามาคุยกันแล้วเนี่ยคนที่เฟลเนี่ย
คือคนที่มีความรู้สึกเท่านั้นส่วนคนที่เขาพูดอะไรมาโดยที่เขาไม่มีความรู้สึกเขาจะไม่เข้าใจเลยว่าเขาพูดอะไรออกไปบ้างแล้วก็ไม่สนใจซะด้วยว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกยังไงเอาเป็นว่าพี่น้องเลือกฟังเอาอะไรที่ฟังแล้วพี่น้องสบายใจมีกำลังใจที่อยากจะสู้ต่อพี่น้องฟังฟังเถิดอันไหนที่ทำให้บั่นทอนจิตใจกำลังใจของพี่น้องเองพี่น้องสามารถเลือกได้ครับก็นะคะแยมเองก็เหมือนกันขนาดแยมมีจัดรายการร่วมนะคะคือเป็นหนึ่งในสถานีไทยเลฟเหมือนกันอะไรอย่างนี้แยมฟังแยมก็มันมีความรู้สึกกับคนเรามีความรู้สึกแยมเองก็มีความรู้สึกนะคะไม่งั้นถ้าแยมไม่มีความรู้สึกแยมจะไม่เข้าใจหรอกว่าประชาชนทำไมต้องแก้ไขต้องได้รับการช่วยเหลือแยมจะไม่เข้าใจเลยเพราะตัวแยมเองแยมอยู่ประเทศไทยแยมก็ไม่ได้ลำบากครับผมแต่นี้แยมเข้าใจแยมมีความรู้สึกครับผมค่ะตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทำไมเหรอทำไมเราต้องแคร์คนฟังคนฟังเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกถ้าเขาไม่มีความรู้สึกเขาจะไม่เข้ามาฟังทำไมเขาจะต้องเข้ามาปลดปล่อยอะไรในพื้นที่หนึ่งที่เขาให้ผู้คนออกมาพูดถึงแบบนี้ออกมาช่วยปลดปล่อยระบายความในใจเจออะไรมาเจอข่าวแบบนี้โดนกดขี่อะไรยังไงทำไมมันเป็นพื้นที่แค่บางส่วนที่ประเทศไทยมันไม่มีครับแล้วมันมีแค่พื้นที่ตรงนี้อ่ะครับเฉพาะตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาฟังนี้เขามีความรู้สึกเขามีความคิดเขาคิดได้เขาแยกแยะออกอย่าไปดูถูกคนฟังครับผมรวมไปถึงนักวิชาการท่านอื่นๆที่เขาจัดรายการเขาก็มีความรู้สึกเขาก็มีความสามารถเฉพาะตัวของเขาในสิ่งที่เขาทำมันก็เต็มที่แล้วครับทุกคนทำเต็มที่ยันเชื่อเลยว่าไม่ว่าใครรวมไปถึงอาจารย์สมศักดิ์เจียมด้วยเช่นกันทุกคนทำเต็มที่แต่มันในรูปแบบของแต่ละคนซึ่งมันไม่เหมือนกันแน่นอนทุกคนจะมาดึงเอาทุกคนมาเป็นเหมือนตัวแยมเองอุ้ยพี่ขุนทองเนี่ยไม่น่ารักต้องพูดแบบแยมเนี่ยได้ไหมคุณต้องพูดให้ไวกว่านี้ได้ไหมเนี่ยแยมจะต้องมานั่งเป็นอย่างนี้เหรอในเมื่อทุกคนมันมีสไตล์ของตัวเองมีรูปแบบของตัวเองอ่ะยังก็ไม่เข้าใจว่าจะมาบั่นทอนกันทำไมในเรื่องตรงนี้เพราะทุกคนก็ได้ร่วมสู้ด้วยกันทั้งนั้นครับลุงสนามหลวงก็ท่านก็มีอายุแกก็มีอายุเยอะแต่แกก็ยังมาคุกคีอยู่กับเด็กมาให้ความร่วมมือกับพวกเราที่เป็นนักสู้รุ่นใหม่เนี่ยครับผมเขาให้เกียรติเรานะไม่ใช่เราให้เกียรติเขาคือเขาแบบว่าเขาถามว่าเครดิตคุณลุงค่ะคุณลุงเนี่ยเขามีมากกว่าแยมแน่นอนครับแต่เขาใจกว้างพร้อมที่จะเปิดใจเหมือนเขามาติววิชาและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับพวกเราอีกรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งแยมก็ไม่เข้าใจไงว่าจะแยกกันทำไมคือจะแยกกันทำไมอะไรแบบนี้คือแยมฟังแยมก็ของตัวเองแยมฟังโอเคก็แล้วแต่แยมก็ต้องพูดกับตัวเองคือแยมทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ไงคือสิ่งที่ผิดพลาดในคนรุ่นก่อนพวกเราอาจจะแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วก็ถูกต้องขึ้นเที่ยงตรงขึ้นก็ได้สิ่งใดที่คนรุ่นก่อนทำเนี่ยคือก็ต้องบางอย่างดีก็เก็บไว้บางอย่างไม่ดีก็คัดทิ้งไปคัดทิ้งไปคือต้องเลือกเป็นอย่างๆหรือบางอย่างคือถ้าไม่ใช่ดูที่ใช่ไหมไม่ใช่ก็กล้าข้ามไปก็กล้าข้ามนั่นไหนดีมันใช่แล้วมันเวิร์กก็เก็บเอาไว้ที่เลือกเอาคือคุณคือยังเข้าใจว่าคนฟังเนี่ยนะเขาคิดได้ถ้าเขาคิดไม่ได้งั้นถ้าในละครในทางประเทศไทยเขาทำละครมาเกี่ยวกับหนังเกย์งั้นคนดูเขาไม่เป็นเกย์กันทั้งเมืองหรอคะเขาจะต้องทำตามเหมือนในละครเขาบอกไหมทุกเรื่องหนังลบกันเนี่ยออกไปยิงกันเขาไม่ดูเสร็จเขาปิดทีวีเขาไปคว้าปืนยิงกันอย่างนั้นไหมคะนั่นน่ะสิทุกคนมีความคิดเขาแยกแยะได้ว่าอะไรสมมุติว่าหลักการทางของอาจารย์สมศักดิ์มันดีเขารับฟังเขาคิดมาบวกผสมผสานกันเขาใช้ตรงนี้เพื่อเอามาผสมผสานควบคู่กันไปเดินหน้ากันไปยังไม่รู้ว่าทำไมจะต้องแยกว่าปฏิรูปปฏิวัติมันไปได้กันไม่ได้คืออันไหนที่เขาฟังแล้วเขาสุขดีเขาเก็บไว้อันไหนที่เป็นความรู้เขาเก็บไว้เติมกันทีละนิดละหน่อยรายการนั้นนิดรายการนี้หน่อยเพิ่มเติมคุณจะไปแบบว่าโอ๊ยมันไม่รู้สิคือโอเคมันผิดตรงไหนมันผิดมันแย้งได้แต่การที่จะพูดบางประโยคหรือบางคำที่มันบั่นทอนจิตใจกันแยมก็ไม่อยากให้พูดตรงนั้นน่ะครับยังไม่อยากจะพูดให้พูดตรงนั้นน่ะบางครั้งพูดร้อยน่ะมันอาจจะผิดไป 50% 10% หรือ 20% ครับผมมันก็เล็กๆน้อยๆมีส่วนบกพร่องที่เล็กๆน้อยแล้วมันข้ามได้ก็อยากจะให้ข้ามไปซะครับผมมันการผิดพลาดข้อมูลเล็กๆน้อยๆแบบนั้นน่ะมันไม่ทำให้ใครฟื้นหรือใครตายหรือมันยังล้มเจ้าไม่ได้หรอกมันประมาณนั้นนะคะก็อย่างที่แยมบอกเนี่ยแหละอันนี้คือสิ่งที่แยมก็อยากจะพูดเหมือนกันแต่ว่าแยมก็อย่างหลายๆคนโอ้ยแยมเพิ่งเข้ามาแยมจะไปรู้อะไรโอเคแต่ว่า
ถ้าแยมวิเคราะห์อะไรไม่เป็นแยมจะไม่รู้เลยว่าเจ้ามันไม่ดียังไงครับผมแต่พอแยมก็วิเคราะห์อะไรเป็นพอสมควรเหมือนคนฟังอยู่ที่ดูอยู่ในขณะนี้ก็สามารถวิเคราะห์อะไรคิดเป็นอะไรเป็นแยมเชื่อว่าคนฟังเนี่ยมีความคิดที่มีระดับโอเคนะครับผมไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบคุณมองว่าคนฟังเป็นคนโง่ซะทุกเรื่องเชื่อคอยตามไปหมดซะทุกเรื่องที่พูดบางทีการที่เราจะแทรกเนื้อหาอาจจะเอาความเฮฮามาแฝงด้วยสาระอย่างที่ยังบอกอ่ะบางทีสาระหนักเกินไปบางคนก็ไม่ชอบฟังที่มันอาจฟังแล้วมันดูเครียดดูอะไรไปบ้างแต่รายการบางรายการอย่างคุณลุงสนามหลวงเขามีสาระอาจจะมีขำบ้างอะไรบ้างอาจจะมีด่าบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็อยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจในจุดยืนของแต่ละคนเข้าใจในรูปแบบของแต่ละคนเท่านั้นแล้วก็เคารพสิทธิของแต่ละคนด้วยกันเหมือนกันเพราะว่าทุกคนมาต่อสู้เพื่ออะไรเพื่อสิทธิของทุกๆคนไม่ใช่เหรอคะแล้วคุณไม่เคารพสิทธิคนอื่นไม่เคารพสิทธิของนักสู้ท่านอื่นๆหรือแม้กระทั่งตัวเราเองคุณก็อย่าหวังว่าคนอื่นเขาจะเคารพสิทธิของคุณเหมือนกันครับผมแค่นั้นแหละที่อย่างแยมอยากจะแบบอยากจะพูดนะก็จากใจที่น้องแยมครับผมอึดอัดจากสถานการณ์เมื่อคืนนี้เมื่อคืนทุกคนอึดอัดกันชิวๆผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ยังจะยืนยันออกปกติช่องไฟเย็นส่วนผมเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรครับแวะไปตีกอล์ฟที่เมเจอร์สองก็ไม่เป็นไรคือ แล้วก็จะโทรมาก็โทรมาไม่โทรมาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมผมชิวๆฮะผมมาทำงานปฏิวัติเปลี่ยนระบอบผมไม่ได้มานั่งชี้ใครถูกใครผิดใครถูกใครผิดใครทำไม่ทำอะไรไม่รู้ผมมีหน้าที่ทำผมทำแค่นี้ผมก็ได้แค่นี้ผมทำแค่นี้มีไมค์กับคอมพิวเตอร์ผมก็ไปยังตามเรื่องตำราของผมอย่างนี้แหละใครจะมาด้วยก็มาเข้าใจกันง่ายๆครับก็นะคะก็อย่างที่บอกคนเรามีความรู้สึกคนเรามีความคิดอะไรเป็นก็ครับเราก็เลือกเอาละกันว่าอะไรที่มันทำให้เราบั่นทอนจิตใจเรากับเสริมสร้างกำลังใจให้เราอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่ของการต่อสู้เราไม่ได้ว่าต่อสู้เราจะต้องจินตนาการว่าเหมือนแบทแมนหรืออะไรจะต้องไปต่อสู้กับผู้ร้ายหรือว่าอุลตร้าแมนต่อสู้กับก็อดซิลล่าอะไรงั้นไม่ใช่คืออันนี้มันต่อสู้ทางหน้าที่เราโดยตรงด้วยตรงหน้าที่เราโดยตรงคือทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่เขาหลอกให้คนไทยโง่งมมาถึงทุกวันเนี่ยนั่นคือหน้าที่ของเราฮะครับนั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกว่านะก็หลายๆรายการโอเคก็ย้ำก็คงจะผ่อนคลายรายการลงด้วยการร้องเพลงดีกว่าเออนะคะคุณก็เหนียวไปเอาเพลงมาส่วนพี่น้องที่ถามหาคุณลุงสนามหลวงนะคะถามหาคุณลุงสนามหลวงโอเมื่อไหร่ลุงสนามหลวงจะมาสักทีเมื่อไหร่คิดถึงคุณลุงสนามหลวงจะแย่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ไฟเย็นพบประชาชนกับคุณลุงสนามหลวงนะคะ16:30ก็รอพบกับคุณลุงได้ในในการในรูปแบบสไตล์ของคุณลุงเองนะคะก็ใจเย็นๆกันเผื่อวันนี้หรืออะไรก็เราไม่ต้องคิดมากทุกคนตอนนี้ยำเชื่อว่าหลายๆคนสู้อะไรไม่ได้ไม่มากเท่ากับการยิ้มให้ตัวเองเราทำอะไรไม่ได้นะคะสิ่งที่จะทำได้คือยิ้มให้ตัวเองนะคะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้วันนี้เราจะเดินไปอยู่ดีอะไรตกใส่หัวน็อกตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องยิ้มให้ตัวเองยิ้มไปเถอะค่ะสู้ไปด้วยยิ้มไปด้วยจะโดนอุ้มวันไหนไม่รู้นะคะสิ่งที่ทำได้เนี่ยตอนนี้คือยิ้มให้ตัวเองนะคะคุณแย้มครับกระเถิบที่ไปหน่อยครับต้องการที่สำหรับเตะตะก้อ1 วงโอเคค่ะพอดีเตะตะก้อได้2 วงพอดีเพลงอะไรก่อนดีเนี่ยเพลงอะไรก่อนดีบทเพลงของสามัญชนบทเพลงของสามัญชนนะคะก็บรรยากาศก็อยากให้กำลังใจทุกท่านครับอย่าเครียดครับครับความเครียดทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศให้กำลังใจไปด้วยกันครับผมครับใครจะเดินยังไงใครจะยังไงผิดถูกพี่น้องตัดสินใจกันเอาเองนะฮะทุกคนมีวิจารณญาณเท่ากันครับเราไม่เหยียดกันนะว่าคนฟังโง่มาฟังไอ้คลิปใต้ดินด่าเอามันเราไม่ได้ด่าพี่บางคนฟังเอาสนุกบางคนเครียดครับการเล่าเรื่องแบบนี้ก็สนุกเฮฮาดีใส่ไข่มั่งไม่ใส่ไข่มั่งก็ว่ากันไปครับเหมือนละครนะพี่น้องครับเดี๋ยวเทสเสียงก่อนครับครับอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้
ว่ามีจริงๆได้ก็คงมีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอกูร้องตะโกนบทเพลงของสามัญคนปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเราเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอกูร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเรากี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยออดมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอกูร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเราปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเราค่ะบทเพลงของสามัญชนค่ะก็มีพี่ไผ่ขออีกแล้วขอเพลงเพื่อนเอ่ยเดี๋ยวจัดเพื่อนเอ่ยให้พี่ไผ่ก่อนนะคะเพื่อนเอ่ยบีแฟตมีคอนโดได้ไหมครับบีแคมเปสกี้พี่จอนเทาดี้แซวคุณข้าเหนียวมะม่วงบอกแหมท่าเยอะจริงๆเล่นเบสท่าเยอะจริงๆดูใส่หมวกนี่เหมือนเนมแอร์ไหมครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาค่าไฟไม่มีไงเหลือแค่เนมพัดลมต่อไปก็จะโอเพนแอร์ครับโอเพนแอร์แล้วนะค่ะเพื่อนเอ่ยค่ะคือเพื่อน
ตื่นแล้วบทเพลงนี้คือพยานเพื่อนไม่มีวันโดดเดี่ยวเพราะเราคือเพื่อนกันเพื่อนเอ๋ยค่ะพี่จอทัพที่บอกให้คุณทำเสียงหมาป่าหน่อยทำยังไงอะครับหอยหวนอะเพราะเราชาตาเดียวไงโอเคปิดท้ายรายการไปกับเพลงเราคือเพื่อนกันครับเราคือเพื่อนกันได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกไปบนมันคือทวงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนธรรมดาเดียวกันดวงดาวยังประกายทอแสงจะระดแรงยามมืดมนบนฟ้าไกลผูกใจเรารวมประสานศรัทธามันสู้ถึงวันบรรลุชัยปรบมือดังเสียงกลองและบ่าวร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายดิดอนสิเสรีที่เรามีตราบที่เรายังหายใจจับมือเดินก้าวไปเราคือเพื่อนกันหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจึงกลับไปเรียกใครพลมันคือทวงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราใช่ hey. หากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำ hey. มันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันดวงดาวยังประกายทอแสงจะระดแรงยามมืดมนบนฟ้าไกลผูกใจเรารวมประสานศรัทธามันสู้ถึงวันบรรลุชัยปรบมือดังเสียงกลองและเป่าร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายริดรอนสิเสรีที่เรามีตราบที่เรายังหายใจจับมือเดินก้าวไปเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันค่ะสำหรับวันนี้แยมมี่เรโวลูชั่นนะคะลาพี่น้องไปก่อนนะครับครับผมข้าวเหนียวมะม่วงครับลาไปก่อนแยมมี่ขันแดงค่ะคุณท็อปไปเจอครับสวัสดีครับบ๊ายบายไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย